น้องๆคะการละเมิดลิขสิทธิ์ผิดกฎหมายทำลายชาติไม่ซื้อไม่ทำไม่รับไม่ใช้แผ่นก๊อปเด็ดขาด 79% ของคนใช้แผ่นก๊อปเอ็นไม่ติด 21% เอ็นติดแต่ไม่มีความสุขเลิกใช้แผ่นก๊อปซื้อแผ่นแท้ทำดีต้องได้ดีเชื่อพี่นะคะทีนี้ดูโจทย์ต่อละกันนะดูโจทย์ต่อตะกี้สอนเกี่ยวกับวิธีการคิดโดยคร่าวๆเกี่ยวกับตอกเสาเข็มแล้วก็คอร์และนาทีแล้วก็ลองมาดูโจทย์เหล่านี้กันบ้างนะเราก็จะเริ่มกันที่โจทย์ข้อแรกก็คือว่าปล่อยตุ้มเหล็กนะปล่อยตุ้มเหล็กมวล 2,000 กิโลกรัมปล่อยตุ้มเหล็กมวล 2,000 กิโลกรัมของเครื่องตอกเสาเข็มจากที่สูง5เมตรเนื้อหัวเสาเข็มมวล500กิโลกรัมนะตุ้มเหล็กเนี่ยโดยนะอันนี้เราเป็นโดยนะโดยที่ตุ้มเหล็กเนี่ยไม่กระดอนออกจากหัวเสาโอเคไหมโดยที่ตุ้มเหล็กไม่กระดอนออกจากหัวเสาซึ่งถ้าตุ้มเหล็กเนี่ยไม่ตัดกระดอนออกจากหัวเสาก็หมายความว่าอะไรหมายความว่าจะมีการเคลื่อนที่ติดกันไปถูกไหมถ้าตุ้มเหล็กไม่กระดอนออกจากหัวเสาก็หมายความว่าจะมีการเคลื่อนที่ติดกันไปนะโอเคนะเคลื่อนที่ติดกันไปนะแล้วเขาบอกว่าถ้าดินเนี่ยมีแรงต้าน1 × 10^5 นิวตันจงหาว่าเสาเข็มจมไปได้ลึกกี่เซนติเมตรนะเราต้องขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามถูกไหมสิ่งโจทย์ถามคืออะไรก็คือว่าเสาเข็มเนี่ยจมลงนะได้ลึกกี่เซนติเมตรนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามว่าเสาเข็มจมลงได้ลึกกี่เซนติเมตรโอเคนะสำหรับโจทย์ก็คือจะเป็นประมาณนี้นะก็คือเป็นลูกตุ้มเหล็กนี่ก็คือลูกตุ้มเหล็กถูกไหมเป็นลูกตุ้มเหล็กที่มีมวลทั้งหมด 2,000 กิโลกรัมนะแล้วก็จากที่สูง5เมตรนะ 2,000 กิโลกรัมจากที่สูง5เมตรเหนือหัวเสาเข็มอันนี้นะเหนือหัวเสาเข็มอันนี้ซึ่งมีมวลทั้งหมด 5,000 กิโลกรัมไอ้500กิโลกรัมนะแล้วเขาบอกว่าตุ้มเหล็กไม่กระดอนออกแสดงว่าพอมันชนแล้วเนี่ยตุ้มเหล็กมันไม่ได้กระดอนขึ้นแต่ตุ้มเหล็กกับไอ้เสาเข็มเนี่ยนะเคลื่อนที่ติดไปด้วยกันโอเคนะพอชนแล้วเนี่ยนะมันขึ้นที่ติดไปด้วยกันแล้วก็จมลงมาด้วยกันนั่นเองติดลงมาทั้งก้อนเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราคิดมวลหลังชนก็คือต้องเป็นมวลรวมระหว่างมวลของตุ้มเหล็กกับมวลของโซเข็มโอเคนะแล้วก็บอกว่าถ้าดินเนี่ยนะมีแรงต้านนะดินมีแรงต้าน1 × 10^5 นิวตันนะเขาถามว่าเสาเข็มจมไปได้ลึกกี่เซนติเมตรก็คือ S นะนะถามหาเสาเข็มจมไปกี่เซนติเมตรก็คือ S พี่บอกแล้วว่าอันนี้เนี่ยเราจะต้องมองการเคลื่อนที่เป็น3ขั้นตอนหลักๆก็คือว่าตอนที่ไอ้เจ้านี่เคลื่อนที่ลงมาชนถูกมั้ยไอ้เจ้านี่เคลื่อนที่ลงมาชนแล้วพอตอนที่มันชนแล้วก็ตอนที่เจ้าเสาเข็มจมดินนะเพราะฉะนั้นพี่ก็จะเริ่มขั้นตอนแรกเลยก็คือตอนที่ไอ้อันนี้เคลื่อนที่ลงมาชนตัวเสาเข็มก็คือตัวตุ้มเหล็กเนี่ยเคลื่อนที่มาชนเสาเข็มนะเพื่อที่จะดูว่าความเร็วที่ตุ้มเหล็กเคลื่อนที่ลงมาชนเสาเข็มได้เท่าไหร่นะซึ่งตอนนี้เราก็หาได้จาก v² เท่ากับ u² + 2as ถูกไหมเราสังเกตจากโจทย์นะโจทย์บอกว่าเป็นการปล่อยถูกไหมเป็นการปล่อยนะเพราะฉะนั้นในการปล่อยก็แสดงว่า u เท่ากับ0ถูกไหมปล่อยก็คือ u เท่ากับ0เราก็จะแทน u square เป็น0นะ + 2a ก็คือ g ถูกไหมแล้วก็s ก็คือเป็นเท่าไหร่s เป็นเท่าไหร่ s ก็เป็น5นะเราก็หา v ตรงนี้ได้ละนะอันนี้ g ก็เป็น10นะแล้วก็ได้ v ละนะ v ก็จะมีค่าเท่ากับ10นะถูกไหมน้องก็จะได้ว่า v เนี่ยเท่ากับ10เมตรต่อวินาทีก็คือ v ของตุ้มเหล็กที่กำลังจะชนตรงนี้เนี่ยนะเป็น10เมตรต่อวินาทีนะโอเคนะทีนี้ต่อมาขั้นตอนแรกจบแล้วเราหา v ได้แล้วเราก็ต้องคิดโมเมนตัมถูกไหมเพราะมันจะชนแล้วมันต้องเกิดการชนถูกไหมพอเกิดการชนปุ๊บเราก็จำได้ว่าเนี่ยไม่ว่าจะก่อนชนหรือหลังชนโมเมนตัมต้องเท่ากันโอเคนะเราก็ตั้งสมการเลยว่าโมเมนตัมก่อนชนจะต้องเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะซึ่งโมเมนตัมก่อนชนคืออะไรล่ะก็คือการที่ตัวเสาเข็มอันนี้เคลื่อนที่ลงมาถูกไหมตัวเสาเข็มเคลื่อนที่ลงมาตัวเสาเข็มก็มีมวลทั้งหมด 2,000 เคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็ว v เท่ากับ10เพราะฉะนั้นโมเมนตัมคือ p เท่ากับ mv มู m คือ 2,000 v คือ10ก็เป็น 2,000 คูณ10นะต่อ
่อมาก็คือโมเมนตัมหลังชนก็คือตอนที่มันชนแล้วแล้วก็พี่บอกแล้วว่ามันเคลื่อนที่ติดกันไปถูกไหมเคลื่อนที่ติดกันไปเพราะฉันต้องเอามวล2อันมารวมกันก็คือมวลของตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็2,000ตัวนี้ก็500ก็เป็น2,500นะแล้วเราก็จะหา v ได้ว่าพอมันชนแล้วเนี่ยไอ้เจ้า2เข็มลงทั้งตุ้มเนี่ยมันเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วเท่าไหร่นะโอเคนะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมนี่เป็นขั้นตอนที่1ใช่ไหมนี่เป็นขั้นตอนที่2นะก็จะได้ v เป็นเท่าไหร่8เมตรต่อวินาทีนะโอเคนะถูกไหมแสดงว่าไอ้เจ้า2เข็มนี้มันเริ่มเคลื่อนที่ลงด้วยความเร็วทั้งหมด8เมตรต่อวินาทีนะทีนี้เนี่ยต่อมาทำยังไงล่ะก็คือว่าเรารู้แล้วว่านี่เป็น2เข็มถูกไหมเจอกับตุ้มนะนี่คือตุ้มถูกไหมตุ้มกับ2เข็มเนี่ยเคลื่อนที่ลงด้วยต่อมามันตอกอย่างนี้ใช่ไหมเริ่มเคลื่อนที่ลงมาด้วย v เท่ากับ8เมตรต่อวินาทีนะแล้วเราก็ต้องการที่จะหาว่าพอมันหยุดนะมันหยุดตรงนี้เนี่ยนะตรงตอนที่ v เป็นศูนย์ก็คือหยุดเคลื่อนที่แล้วเนี่ยมันเคลื่อนที่มาได้เป็นระยะทาง s ที่มีค่าเป็นเท่าไหร่นะโอเคนะเราก็ใช้การและพลังงานถูกไหมพี่บอกแล้วว่าให้น้องตั้งสมการเป็น ek 2จะเท่ากับ ek 1บวกด้วย w จาก1ไป2นะซึ่ง ek 2แน่นอนก็คือตรงนี้ก็คือ v เป็น0เพราะฉะนั้น ek 2ย่อมเป็น0นะส่วน ek 1ก็คืออะไรก็คือเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2นั่นเองนะแล้วก็ w จาก1ไป2ก็คือเราต้องมาพิจารณาว่าจากการเคลื่อนที่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยมี w อะไรบ้างอันแรกเลยต้องมี w จากการต้านของไอ้นี่ถูกไหมการต้านของดินถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการต้านของดินส่วนจุดการเคลื่อนที่ต้องมีทิศเป็นลบนะเป็น w จากการต้านของดิน w จากการต้านของดินเนี่ยส่วนการเคลื่อนที่ของเสาเข็มนะก็มีทิศเป็นลบก็ต้องเป็นลบ fs โอเคนะต่อมาเนี่ยถามว่ามีอะไรอีกมีอันนี้ไงมี W งานเกิดจาก MGH ก็คือเกิดจากน้ำหนักถูกไหมต้องมีงานที่เกิดจากน้ำหนักด้วยถูกไหมเพราะว่าเสาเข็มเนี้ยมันตกลงมาด้วยน้ำหนักด้วยนะมันไม่ใช่ว่าเนี่ยพออยู่ในดินแล้วจะไม่มีน้ำหนักถูกไหมจากน้ำหนักเนี้ยมันเสริมการเคลื่อนที่นะเพราะว่าน้ำหนักมันดึงลงอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสริมการเคลื่อนที่ก็ต้องใส่เครื่องหมายบวกก็เป็นบวก MGH นะเราก็จะได้แล้วว่า0จะเท่ากับเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2ลบ fs บวก MGH นะพี่ก็ตั้งสมการใหม่เลยนะก็เป็น0เท่ากับทีนี้เราก็มาดูเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2กันนะเศษ1ส่วน2 mv ยกกำลัง2ก็คือความเร็วที่คือพลังงานจลที่ทั้งหมดนี้เคลื่อนที่ลงมาเพราะฉะนั้นมวลก็ต้องเป็นมวลรวมนะทั้งลูกตุ้มแล้วก็เสาเข็มก็เป็น 2,500 นะแล้วก็ v ก็คืออะไรก็คือ8ถูกไหมเราได้มาแล้วว่า v ตรงนี้เป็น8นะ v ตรงนี้เป็น8ลบด้วย fs นะ f ก็คือแรงต้านใช่ไหมแรงต้านโจทย์บอกมาว่าแรงต้านคือ10ยกกำลัง5นะ s ก็คือระยะทางที่เราต้องการที่จะหานั่นเองนะแล้วก็บวกด้วย mgh m ก็คือแทนเป็น2,500เหมือนกันนะเพราะว่าถือว่า2อันนั้นเคลื่อนที่ติดกันไปแล้ว g ก็เป็น10 h ก็คือ s นั่นเองถูกไหม h ก็คือ s ตรงนี้นั่นเองแล้วก็เป็น s 2ที่เลยถูกไหมโอเคที่เราก็แก้สมการนะนะโอเคนะพี่ทำอย่างนี้ทำไมเพราะว่าพี่จะตัดศูนย์หมดเลยไงใช่ไหมโอเคแล้วก็อันนี้ก็เป็นก็จะได้เป็น25คูณ32นะแล้วก็ลบด้วย10ยกกำลัง 3s แล้วก็บวกด้วย 250s นะโอเคอันนี้ก็จะได้ออกมาเป็นนะจะเท่ากับ25คูณ32 750s นะก็จะได้ s เท่ากับ1.06 นะก็ได้ s ออกมาเท่ากับ 1.06 นะคือแก้สมการนี้นะแก้สมการนี้ออกมานะก็จะได้ s
นะแล้ว S ออกมาเท่ากับ 1.06 เมตรนะเป็นคำตอบนะ S เท่ากับ 1.06 เมตรนะ 1.06 เมตรเป็นคำตอบที่เราก็มาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะเขาถามว่าเสาเข็มจมไปได้กี่เซนติเมตรเราคิดออกมาแล้วว่าได้เป็น 1.06 เมตรก็แปลเป็นเซนติเมตรก็คือเป็น106เซนติเมตรนะเป็นคำตอบนะ106เซนติเมตรต่อมาเลยนะพี่อ่านโจทย์ก่อนนะก็คือว่าช่างไม้เนี่ยนะช่างไม้ใช้ค้อนมวล200กรัมนะช่างไม้ใช้ค้อนที่มีมวล200กรัมตีตะปูนะที่มีมวลมีมวล2กรัมนะในแนวราบนะโดยความเร็วของค้อนนะก่อนกระทบตะปูก็เป็น10เมตรต่อวินาทีแล้วก็ค้อนไม่กระดอนจากหัวตะปูถ้าเนื้อไม้เนี่ยมีแรงต้านเฉลี่ย 1,000 นิวตันนะเนื้อไม้มีแรงต้านเฉลี่ย 1,000 นิวตันตะปูเนี่ยจะเจาะลึกเข้าไปในเนื้อไม้ได้กี่เซนติเมตรนะแล้วก็ขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือตะปูจะเจาะลึกลงไปในเนื้อไม้ได้กี่เซนติเมตรนะทีนี้พี่ก็จะเริ่มวาดรูปแล้วก็คือเป็นการที่นี่เป็นเนื้อไม้ถูกไหมแล้วก็เป็นตะปูนะแล้วก็ใช้ค้อนตอกเข้ามานะนี่ก็คือค้อนนะโอเคนะเป็นเนื้อไม้มีตะปูแล้วก็ใช้ค้อนนะค้อนก็คือมีมวล200กรัมนะก็เป็นเท่าไหร่ 0.2 กิโลกรัมนะตะปูนี่มวล2กรัมนะไอ้ตะปูมีมวล2กรัมนะพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าโจทย์อย่างนี้เนี่ยค้อนกับตะปูจะมีมวลต่างกันมากๆนะแล้วก็ตีลงไปในแนวราบโดยความเร็วของค้อนก่อนกระทบตะปูก็เป็น v เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีนะv เท่ากับ10เมตรต่อวินาทีตรงนี้นี่เอง10เมตรต่อวินาทีแล้วค้อนไม่กระดอนเขาถามว่าเนื้อไม้มีแรงต้านเฉลี่ยเนี่ยเป็นพันนิวตันนะตะปูเจาะลึกไปในเนื้อไม้ได้กี่เซนติเมตรนะโอเคนะพี่บอกแล้วว่าโจทย์การคำนวณเกี่ยวกับค้อนตอกตะปูนี่ส่วนไหนใช้เรื่องงานและพลังงานได้เลยนะพี่ก็ตั้งสูตรเลย ek 2นะจะเท่ากับ ek 1บวกด้วยตะปูจาก1ไป2นะโดยที่ EK2 ก็คือตอนที่มันตะปูเจาะเข้าไปลึกแล้วซึ่งจุดหยุดนี่ EK2 เพราะฉะนั้นพลังงานจุดต้องเป็น0นะส่วน EK1 ก็คือเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2ใช่ไหมบวกด้วยตะปูจาก1ไป2นะทีนี้เราก็มาดูเศษ1ส่วน2 MV ยกกำลัง2นะก็คือเศษ1ส่วน2คูณมวลของอะไรบ้างนะไอ้คอนมันไปติดกับตะปูใช่ไหมไอ้คอนติดกับตะปูมันไม่กระดอนถูกไหมมันเพราะฉะนั้นไอ้คอนก็ต้องไปติดกับตะปูแล้วก็เคลื่อนที่พร้อมกันเพื่อที่จะทะลุเข้าไปในเนื้อไม้นะนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองเหมือนมันขึ้นที่ติดกันไปถูกไหมก็เป็น m เป็น 0.2 กิโลกรัมบวก2กรัมนะซึ่ง 0.2 กิโลกรัมเนี่ยนะบวกกับ2กรัมก็คือบวก2ส่วน 1,000 1,000 ก็เป็นกิโลกรัมใช่ไหมเป็น 0.2 กิโลกรัมบวก2ส่วน 1,000 นะก็จะเป็นมวลทั้งหมดแต่ว่าไอ้ตัวนี้น้อยมากพี่ก็ตัดทิ้งนะเพราะฉะนั้นพี่ก็แทน m เป็น 0.2 ไปเลยนะส่วน v ก็คือแทน v อันนี้ไปเลย10ก็เป็น10ยกกำลัง2นะบวกด้วย W จาก1ไป2นะ W จาก1ไป2ก็คืออะไร W ที่เกิดจากการต้านของเนื้อไม้นั่นเองก็คือตัวนี้นะ W จาก1ไป2เกิดจากการต้านของเนื้อไม้มีทิศส่วนการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นต้องติดลบนะก็ติดลบนะลบ FS ถูกไหมติดลบ FS นะ F ก็คือ 1,000 นะ S ก็คืออะไรเอ่ยคือการเคลื่อนที่นั่นเองนะคืองานที่ทำให้เกิดไอ้เจ้านี่เคลื่อนที่นั่นเองนะที่เราก็จะได้แล้วว่าหนึ่งพัน S นะย้ายมาอีกข้างนึงนะจะเท่ากับเศษ 1/2 ใช่ไหมแล้วก็คูณ 0.2 แล้วก็คูณ100ใช่ไหมเพราะ10ยกกำลัง2ก็เป็น100นะอันนี้ก็ตัดกันไปนะอันนี้ก็เป็น 0.1 นะโอเคก็เป็น F เท่ากับ 0.1 หาร 10นะก็เป็น 0.01 เมตรนะพี่ก็จะได้ S ออกมามีค่าเท่ากับ 0.01 เมตรนะทีนี้ก็มาดูว่าสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรก็คือตะปูเจาะลงไปในเนื้อไม้ได้กี่เซนติเมตรนะเราหาได้ว่า 0.01 เมตรถามว่า 0.01 เมตรคือกี่เซนติเมตรคำตอบก็คือ1เซนติเมตรนะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ตอบใช้ข้อ3นะอย่าลืมดูหน่วยให้ดีๆนะตะปูเจาะลงไปในเนื้อไม้กี่เซนติเมตรได้มา 0.01 เมตรก็ต้องแปลงเป็นเซนติเมตรก็คือ1เซนติเมตรนะสำหรับข้อนี้นี่ตัดมวลของตะปูทิ้งนะแล้วก็แทนเป็นแต่มวลของค้อนอย่างเดียวเลยเพราะถ้าเอามาบวกกันก็ต้องคิดได้น้อยอยู่ดีถูกไหมเอ้ยมันไม่ได้แตกต่างกันเท่าไหร่นะเพราะว่าค้อนกับตะปูมีมวลต่างกันมากนะต่อมาก็ดูโจทย์ข้อต่อมานะก็คือว่ามวล 0.2 กิโลกรัมนะมวล 0.2 กิโลกรัมเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปในแนวแกน x ด้วยความเร็วทั้งหมด8เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแรงในทิศของแกน y กระทำนะมีแรงในทิศของแกน y มากระทำขนาดของแรงก็เป็นดังกราฟนะเขาบอกว่าหลังจากที่แรงกระทำในมวลนั้นมีความเร็วเท่าใดนะก็คือโจทย์ถามคืออะไรหลังจากที่แรงกระทำมวลนั้นมีความเร็วเท่าใดก็คือหา v นั่นเองว่าเมื่อเกิดจากแรงที่กระทำในแนวแกน y แล้วมวลจะมีความเร็วเป็นเท่าใดนะหา v นะโอเคอันนี้ก็คือเป็นกราฟที่เขาให้มานะก็คือว่า
ตอนแรกก็เป็นมวลใช่ไหม 0.2 กิโลกรัมอันนี้คือมวลที่มีค่าเป็น 0.2 กิโลกรัมก็เคลื่อนที่ไปในแนวแกน x ก็คือมวล 0.2 เคลื่อนที่ไปแนวแกน x ก็คือด้านนี้ด้วยความเร็ว8เมตรต่อวินาทีนะต่อมาก็มีแรงในทิศของแกน y นี่ก็คือแรงทิศ y ถูกไหมเป็นแรงในทิศของแกน y นะมันกระทำดังกราฟนะมีแรงในทิศของแกน y มันกระทำดังกราฟก็คือเป็นกราฟนี้ก็คือเป็นกราฟ f กับ t นั่นเองนะ f กับ t ถูกไหมเขาถามว่าหลังกระทำนี้มีมวลเป็นเท่าใดแล้วอย่าลืมว่ากราฟ f กับ t ต้องนึกถึงอะไร i จะเท่ากับ f คูณ t ถูกไหมถูกไหม i เท่ากับ f คูณ t นะแล้วก็คือเป็นเดลต้า p ถูกไหมหรือ p 2ลบ p 1นั่นเองก็คือโมเมนตัมที่เปลี่ยนแปลงก็คือการดลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องได้กราฟนี้เนี่ยสิ่งที่น้องต้องหาคือก็ต้องหาการดลนะ i ก็คือพื้นที่ของกราฟ f t นั่นเอง i คือการดลนะเพราะฉะนั้นเราก็จะหาพื้นที่ใต้กราฟนะพื้นที่ใต้กราฟอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมข้างบวกก็เป็นเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานถูกไหมแล้วก็คูณด้วยสูงนะเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะผลบวกด้านคู่ขนานตรงนี้คือ i 4กับ2ก็เป็น2นะตรงนี้0กับ6 2บวก6นะก็เป็น8นะสูงเท่าไหร่สูง200นะก็เป็นเท่าไหร่เป็น800นะก็คือจะเกิดการดลขึ้น800นะเกิดการดลขึ้น800นะแต่อย่าลืมนะว่าอะไรดูดีๆว่าเวลานี่หน่วยเป็นมิลลินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาน้องแทนเนี่ยน้องต้องแทนสูฐานเนี่ยเป็นอย่างนี้นะก็คือเป็นเศษ1ส่วน2ใช่ไหมคูณผลบวกฐานก็คือ2อันนี้คือ2ใช่ไหมอันนี้คือ6 2บวก6ก็จริงนะแต่ต้องคูณหน่วยของเวลาด้วยซึ่งเป็นมิลลิเซคเคิลเพราะฉะนั้นถ้าเราคูณ10กำลังลบ3เข้าไปเนี่ยนะเราคูณ10กำลังลบ3เข้าไปเนี่ยจากมิลลิเซคเคิลก็เป็นเซคเคิลแล้วนะเราก็จะเป็นหน่วยในปกตินะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูกราฟเนี่ยอยากจะเตือนน้องๆว่าเวลาดูกราฟเนี่ยให้ดูให้ดีว่าหน่วยเป็นเท่าไหร่นะเพราะอย่างอันนี้เนี่ยเวลาเป็นมิลลิเซคเคิลน้องต้องแทนมิลลิเข้าไปก็เป็น10กำลังลบ3ด้วยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นหน่วยนิวตันก็ปกตินะก็จะได้ออกมานะได้เป็น 8.0.8 ต่างหากเห็นไหมน้องก็จะได้ i ก็คือการดลออกมาเป็น 0.8 นะทีนี้เนี่ยน้องก็จะเห็นว่ามีการดลเกิดขึ้นเป็น i เท่ากับ 0.8 นะเป็น i ในทิศของแกน y ถูกไหมเพราะว่าแรงกระทำในแกน y เพราะฉะนั้นการดลย่อมต้องเกิดในทิศของแกน y นะ i ต้องเกิดในทิศของแกน y นะซึ่ง i ในที่นี้นะ i ในที่นี้ก็คืออะไรคือเดลต้า p ถูกไหมก็คือเดลต้า p ก็คือเดลต้า p คืออะไรก็คือ m แล้วก็ v ลบ u ถูกไหมเดลต้า p ก็คือ m แล้วก็ v ลบ u นะซึ่งถ้าถามว่าในแนวแกน y นะนี่คือในแนวแกน y ถูกไหมนี่คือในแนวแกน y ในแนวแกน y เนี่ยเดิมที่ u มีค่าเป็นเท่าไหร่ก็เป็น0ถูกไหม u มีค่าเป็น0เพราะว่าเดิมทีเขาบอกว่ามวลกำลังเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ด้วยความเร็ว8นะแล้วค่อยมีแรงมาทำในแกน y แสดงว่าในแนวแกน y เนี่ยเดิมทีไม่ได้เคลื่อนที่เลยเพราะโจทย์บอกชัดเจนว่ากำลังเคลื่อนที่ตามแนวแกน x ในแนวแกน y เลยไม่มีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้นการที่เราจะแทน u ในการก่อนชนเนี่ยก่อน u ก่อนชนของแกน y ก็คือยังไม่มีการเคลื่อนที่ก็ต้องแทน u เป็น0นะเพราะฉะนั้นก็จะได้ mv เลยถูกไหมเท่ากับ 0.8 ถูกไหมเพราะ i เนี่ยคือเดลต้า p นะก็คือ m แล้วก็ v ลบ u อันนี้ก็แทนเป็น0ไปแล้วก็จะได้แทนยกลงมาเลย 0.8 เท่ากับ mv นะ 0.8 เท่ากับ mv m ก็คืออะไรคือเป็นมวลที่มีขนาดเป็น 0.2 กิโลกรัมนะแล้วก็ v นะเพราะฉะนั้นน้องจะได้ v เท่ากับ4เมตรต่อวินาทีนั่นเองนะได้ v ออกมา4เมตรต่อวินาทีอย่าลืมว่า v ในแนวต้องเป็นแนวแกน y นะโอเคนะทีนี้เขาบอกว่าหลังจากที่แรงกระทำมวลนั้นมีความเร็วเท่าใดนะก็คือหาซิกมา v นั่นเองนะเดิมทีเนี่ยมวลเคลื่อนที่มาทางนี้ถูกไหมด้วยความเร็ว8นะเคลื่อนที่มาในทิศ x นะในแกน x นะด้วยความเร็ว8ถูกไหมในแนวแกน x ด้วยความเร็ว8ส่วนในแนวแกน x นี่มันไม่มีแรงไม่มีอะไรมากระทำเราก็ไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันก็คือมันก็ต้องเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว8ไปเรื่อยๆนั่นแหละนะส่วนในแนวแกน y ในเดิมมันไม่มีการเคลื่อนที่แต่มีแรงกระทำทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะเป็นความเร็วเท่ากับ4นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะมันมีความเร็วทั้งในแนวแกน x และแกน y แล้วนะเราต้องเอาความเร็วในแนวแกน x กับแกน y มาบวกกันแล้วก็บวกกันแบบพีทาโกรัสแล้วก็จะได้ v ลับออกมาถูกไหมซึ่ง v ลับก็จะมีค่าเท่ากับ vx ยกกำลัง2บวก vy ยกกำลัง2ทอดรูทถูกไหมนะก็จะได้ vx ยกกำลัง2คือ8ยกกำลัง2ก็เป็น64นะ vy ยกกำลัง2ก็คือ4ยกกำลัง2ก็เป็น16นะเราก็จะได้ออกมาว่า v ยกกำลัง2เท่ากับ80นะ v ยกกำลัง2เท่ากับ80นะv เดียวก็จะเท่ากับเท่าไหร่ล่ะ v เดียวก็จะเท่ากับ4√5นะก็จะได้ v ออกมาเป็นคำตอบก็คือ4√5นั่นเองนะโจทย์ถามว่าหลังจากแรงกระทำมวลนั้นมีความเร็วเท่าใดก็คือหา v ที่เรารวมจาก vx กับ vy นั่นแหละก็ตอบเป็น4√5เมตรต่อวินาทีนะเป็นคำตอบนะเป็นตอบ4√5เมตรต่อวินาทีต่อมานะโจทย์ข้อต่อมาก็คือว่านายกอนะนายกอเนี่ยมีมวล m 1นะแล้วก็นายขอที่มีมวล m 2ยืนนิ่งอยู่บนพื้นน้ำแข็งเรียบและลื่นนะนายกอมวล m 1นายขอมวล m 2ยืนนิ่งอยู่บนพื้นน้ำแข็งเรียบและลื่นนายกอเนี่ยผลักนายขอไปจนนายขอเนี่ยมีความเร็ว v 2เทียบกับพื้นนะ
เขาบอกว่านายกจะพบว่านายขอในเคลื่อนที่หนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนายกนะขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ทางก็คือนายขอเคลื่อนที่หนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนายกนะไม่ได้เทียบกับพื้นนะสิ่งที่โจทย์ทางคือนายขอเคลื่อนที่หนีนายกด้วยความเร็วเท่าใดโดยเทียบกับนายกนะไม่ได้เทียบกับพื้นก็คือหามีสัมผัสนะมันพัฒน์การเคลื่อนที่ก็คือจะเป็นประมาณนี้ก็คือเดิมทีเนี่ยนายกเนี่ยก็อยู่นิ่งๆนายขอก็อยู่นิ่งๆนะต่อมาเนี่ยนายกก็ผลักนายขอออกมาจนเคลื่อนที่ออกมาเป็น v 2ถูกไหมในขณะเดียวกันที่นายขอเคลื่อนที่มาเป็น v 2เนี่ยนายกก็ต้องเคลื่อนที่มาทางนี้ด้วยถูกไหมเป็น v 1นะพี่ให้นายกเป็น v 1นะนายขอเป็น v 2นะทีนี้เนี่ยถูกไหมมันต้องเป็นอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็โมเมนตัมก่อนชนย่อมเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะโมเมนตัมก่อนชนก็คือตอนที่ก่อนที่ทั้งสองนี้จะเคลื่อนที่มาชนกันนะก่อนที่นายกจะไปผลักนายขอถูกไหมโมเมนตัมก่อนชนเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นโมเมนตัมหลังชนย่อมเป็นศูนย์นะพี่หลังคืออะไรก็คือมวลของนายกนะบวกกับ v 1ถูกไหมพี่ให้ทีนี้เป็นบวกนะโอเคนะเพราะฉะนั้นทีนี้ต้องเป็นลบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นบวกกับลบมวลของ v ขอของนายขอก็เป็น m 2แล้วก็เป็น v 2ถูกไหมเพราะว่าเดิมทีเนี่ยนะมันอยู่นิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันอยู่นิ่งแล้วมันเกิดการผลักกันนะหลังจากนั้นเนี่ยโมเมนตัมหลังชนกับก่อนชนเท่ากันหลังผลักกันโมเมนตัมต้องเป็น0นะซึ่งอันนี้ก็พี่กำหนดให้ทิศนี้เป็นบวกนะโมเมนตัมคือ m คูณ v m 1คูณ v 1นะแล้วก็อันนี้ทิศนี้นะมันทิศตรงกันข้ามกับทิศที่เป็นบวกต้องเป็นลบก็เป็น m 2คูณ v 2ก็ต้องเป็นลบเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่า m 1 v 1จะเท่ากับ m 2 v 2โอเคมั้ยนี่คือที่มา m 1 v 1เท่ากับ m 2 v 2นะอย่าลืมนะว่าพอนายกผลักนายขอนายกต้องเคลื่อนที่ถอยหลังด้วยนะนะ m 1 v 1นายกในกอผักในขอได้เป็น v 2นายกก็ต้องเคลื่อนที่ถอยหลังด้วย v 1นะทั้งหมดนี้เทียบกับพื้นอยู่นะ m 1 v 1จะเท่ากับ m 2 v 2นะโอเค m 1นะอันนี้ v ก็คือ v นายกนะอันนี้เราจะหา v นายกว่า v นายกมีค่าเท่าไหร่เราต้องหา v นายกในแพทเทิร์นตัวแปรที่โจทย์ให้มาก็คือมี m 1มี m 2แล้วก็ v 2ถูกไหมเพราะโจทย์ให้มาว่านายกมูล m 1นายกมูล m 2แล้วนายก v 2นะแต่เขาไม่ได้กำหนดนี่ v 1นี่เรากำหนดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นเนี่ย v 1ก็คือ v นายกพี่ต้องหา v นายกในรูปของตัวแปรที่โจทย์ให้มานะก็จะได้ว่า m 2เดี๋ยวแล้ว m 2 v 2ถูกไหมก็จะได้ว่า v นายกจะเท่ากับ m 2 v 2ส่วนด้วย m 1นะนี่คือ v ของนายกนะ v ของนายกจะเท่ากับ m 2 v 2ส่วน m 1นะโจทย์ถามอะไรก็คือถามหาว่านายขอเคลื่อนที่หนีด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนายกถูกไหมแสดงว่าเขาต้องการถามหาอะไรถามหา v สัมผัสนะถ้าเราต้องการที่จะทราบ v สัมผัสนี่เราต้องรู้ความเร็วของทั้ง2อันก็คือทั้งกและขอซึ่งตอนนี้เรารู้ความเร็วของนายกแล้วนะส่วนความเร็วของนายขอเราก็รู้ถูกไหมว่านายขอเท่ากับ v 2นะเราต้องการหาความเร็วของนายขอว่าหนีไปเท่าไรเทียบกับนายกนะเราต้องเอามาอะไรเอามาบวกกันถูกไหมเพราะว่าเรามีการหลักง่ายๆเลยว่าการคิดของความเร็วสัมพัทธ์เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการวิ่งสวนทางกันนะอย่างอันนี้เนี่ยนะวิ่งสวนทางแม้สวนนะถูกไหมอันนี้วิ่งทิศนี้อันนี้วิ่งทิศนี้ถูกไหมเป็นการวิ่งสวนทางกันเนี่ยถ้าเป็นการวิ่งสวนทางกันเวลาสังเกตเนี่ยจะยิ่งดูเหมือนเขาวิ่งเร็วมากๆเราต้องเอามาบวกกันเพราะฉะนั้น v สัมพัทธ์ก็จะเป็น v ในกบวก v ในขอนะ v ในกก็มีค่าเป็น m 2 v 2ส่วนด้วย m 1ถูกไหมส่วน v ในขอก็เป็น v 2อย่างเดียวนะพี่ก็แทนเลยว่า m 2 v 2ส่วน m 1นะบวกด้วย v 2 m 1ส่วน m 1นะพี่ก็จะได้ออกมาเป็น v 2ก็จะเป็น m 1บวก m 2หารด้วย m 1นะนี่คือคำตอบถูกไหมเป็น v สัมพัทธ์ของนายกกับนายขอก็เป็น v 2คูณกับ m 2บวก m 1นะ v 2คูณกับ m 2บวก m 1ส่วนด้วย m 1นะพี่ก็มาดูช้อยส์นะก็เป็นช้อยข้อ3ถูกไหมคำตอบก็คือเป็นช้อยข้อ3นะสิ่งที่โจทย์ถามคือเลยถามว่านายขอเคลื่อนที่หนีนายกด้วยความเร็วเท่าใดเทียบกับนายกก็คือถามความเร็วสัมพัทธ์พี่บอกเลยว่าถ้าเขาเคลื่อนที่สวนกันถูกไหมอันนี้ก็เคลื่อนที่ไปทางนี้อันนี้ก็เคลื่อนที่ไปทางนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยิ่งดูเหมือนยิ่งเคลื่อนที่ยิ่งไกลกันมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมองว่าในขณะที่อันนี้เคลื่อนที่มาทางนี้นะอันนี้ก็เคลื่อนที่มาทางนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมเรามองเคลื่อนที่เท่านี้มันต้องเอาความเร็ววันนี้ไปบวกด้วยถูกไหมมันจะเหมือนกับการเคลื่อนที่อันนี้วิ่งเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอามาบวกกันเราต้องเอา v กับ v ขอมาบวกกันถึงจะได้ v สัมพัทธ์ซึ่งมันจะมีความเร็วมากขึ้นซึ่งพี่ก็จะเอามาบวกกันตามตรงนี้ถูกไหม v สัมพัทธ์เท่ากับ v กับ v ขอก็จะได้ตอบออกมาเป็น m 1บวก m 2ส่วนด้วย m 1คูณกับ v 2ตรงกับช้อยส์ข้อ3นะเป็นสิ่งที่เป็นคำตอบนะโอเคนะทีนี้ก็อยากจะให้จำเอาไว้ว่าถ้าเกิดการวิ่งสวนทางกันอย่างในกรณีนี้เนี่ยเราจะหา v สัมพัทธ์เราต้องเอามาบวกกันถูกไหมจะต้องบวกกันเพราะว่าเราก็จะรู้สึกว่า v สัมพัทธ์มันมากขึ้นถูกไหมเวลาเราวิ่งสวนกับใครหรือวิ่งเข้าหาแบบคนนี้ก็วิ่งเข้ามานี้ก็วิ่งเข้ามาจะรู้สึกเหมือนว่าวิ่งเข้าใกล้กันได้เร็วมากเพราะฉะนั้นเราจะรู้สึกอีกฝ่ายนึงวิ่งเร็วมากเพราะฉะนั้นเราต้องเอามาบวกกัน v สัมพัทธ์ก็เลยมากขึ้นนะแต่ถ้าเราวิ่งทางเดียวกันเหมือนคนนี้วิ่งไล่คนนี้นะเราจะรู้สึกเหมือนคนนี้มันวิ่งไม่ได้เร็วมากนะโอเคนะวิ่ง
งเดียวกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับ A มันก็วิ่งไล่กันอยู่นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยวีสัมพัทธ์ก็ต้องน้อยนะเราก็จะถับมาลบกันนะถ้าวิ่งอย่างนี้นะวีสัมพัทธ์จะมากนะเอามาบวกนะแต่ถ้าวิ่งอย่างนี้นะวีสัมพัทธ์จะน้อยให้เอามาลบนะอันนี้บวกอันนี้ลบโอเคนะต่อมานะโอเคเราเริ่มดูโจทย์ข้อนี้เลยนะก็คือว่าโจทย์ก็มีอยู่ว่าเป็นการขว้างลูกบอลยางนะเป็นการขว้างลูกบอลยางที่มีมวล240กรัมขว้างลูกบอลยางมวล240กรัมด้วยความเร็ว 3.5 เมตรต่อวินาทีเข้ากระทบแผ่นโลหะมวล2กิโลกรัมซึ่งวางอยู่บนพื้นราบและลื่นพบว่าลูกบอลยางเนี่ยกระทบแผ่นโลหะโดยทำมุม30องศากับแนวดิ่งและสะท้อนขึ้นกลับในแนวดิ่งถามว่าหลังการกระทบแผ่นโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือหลังการกระทบนะแผ่นโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดนะในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือว่าพอมันชนแล้วหลังการกระทบแล้วแผ่นโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดนะเดี๋ยวพี่จะอ่านโจทย์ซ้ำอีกรอบนะเพราะโจทย์มันยาวก็คือว่าเป็นการขว้างลูกบอลยางที่มีมวล240กรัมด้วยความเร็วทั้งหมด 3.5 เมตรต่อวินาทีเข้ากระทบแผ่นโลหะมวล2กรัมนะไอ้2กิโลกรัมนะที่อยู่บนพื้นราบลื่นเพราะว่าลูกบอลยางกระทบแผ่นโลหะโดยทำมุม30องศากับแนวดิ่งแล้วก็สะท้อนกลับในแนวดิ่งถามว่าหลังการกระทบเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดนะแผ่นโลหะเนี่ยนะหลังการกระทบเนี่ยแผ่นโลหะจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่าใดในหน่วยเมตรต่อวินาทีนะรูปการเคลื่อนที่ก็จะเป็นอย่างนี้ถูกไหมก็คือว่าเป็นลูกบอลยางตัวนี้ลูกบอลยางมีมวลเท่าไหร่เอ่ย240กรัมโอเคไหมลูกบอลยางมีมวล240กรัมนะถ้าเกิดส่วนพันก็เป็นกิโลกรัมนะตัวนี้มีมวล240กรัมก็เคลื่อนที่เข้ามาจะกระทบโดยทำมุม30องศากับแนวดิ่งนะเป็นความเร็ว 3.5 เมตรต่อวินาทีนะเป็นความเร็วเท่ากับ 3.5 เมตรต่อวินาทีทำมุม30องศากับแนวดิ่งแล้วพอสะท้อนเข้ามาก็คือสะท้อนขึ้นในแนวดิ่งนะโอเคนะแล้วเขาถามว่าพอมันกระทบปุ๊บเนี่ยไอ้นี่ก็ลงมากระทบใช่ไหมแล้วก็สะท้อนขึ้นกลับในทิศนี้นะส่วนไอ้เจ้านี่มันก็ต้องเคลื่อนที่ใช่ไหมหลังการชนนะหลังการชนหรือหลังกระทบเขาถามว่าไอ้เจ้าก้อนเหล็ก2กิโลกรัมนี่แหละเคลื่อนที่ด้วยวีเท่าไหร่นี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการจะทราบนะโอเคนะเป็นที่รู้กันอยู่ว่าอย่างโจทย์เดี๋ยวต้องใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมแน่นอนว่า p นะ p ก่อนถูกไหมจะต้องเท่ากับ p หลังถูกไหมถูกไหมโมเมนตัมก่อนชนย่อมเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะโอเคนะทีนี้เนี่ยพี่จะมองในในแนวแกนอะไรดีแกนอะไรดีเราต้องมองโมเมนตัมนะว่าเราจะพิจารณาในแนวแกนอะไรดีนะต้องคิดกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมถูกไหมแต่กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเนี่ยจะใช้ได้ในกรณีที่ไม่มีแรงกระทำต่อระบบนะไม่มีแรงในกระทำต่อระบบนะโอเคนะเพราะฉะนั้นเราจะคิดในแนวไหนดีในแนวไหนดีก็ต้องเป็นแนวแกนแกน x นะคิดจะคิดแกน x นะพี่จะคิดเฉพาะแกน x นะโอเคนะนอกจากนี้เนี่ยการคิดแกน x ยังมีประโยชน์อะไรอีกรู้ไหมนอกจากที่ว่ามันคิดแกน y คิดแกน y ไม่ได้ด้วยเพราะว่าแกน y เนี่ยจะมีแรงกระทำนะจะมีแรงกระทำในแนวแกน y แล้วจะมีแรงพอมันชนปุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมต้องมีแรง n อย่างนี้นะถูกไหมแรง n จากพื้นเนี่ยชนกับไอ้นี่กระทำอยู่แล้วเป็นแรง n ในแนวแกน y นะมีแรงกระทำในแนวแกน y เพราะฉะนั้นใช้กฎอนุรักษ์โมเมนตัมในแนวแกน y ไม่ได้นะแต่พอพี่คิดแกน x นะถูกไหมไม่ใช่เหตุผลที่ว่ามีแรงกระทำอย่างเดียวนะเพราะว่าพี่คิดแกน x พี่ก็ต้องหา v ได้เลยถูกไหมเพราะ v ของไอ้เหล็กที่เคลื่อนก็เคลื่อนที่ในแกน x นะโอเคนะทีนี้พี่ก็ใช้กฎการอนุรักษ์โมเมนตัมเลยว่าโมเมนตัมก่อนชนจะเท่ากับโมเมนตัมหลังชนนะแต่พี่บอกแล้วเราจะคิดแต่เฉพาะแกน x ก็คือต้องเป็นซิกมา px นะจะต้องเท่ากับซิกมา px นะอันนี้ก็เป็นก่อนก็คือกอไก่อันนี้หอหีบก็คือหลังนะโอเคนะโมเมนตัมก่อนชนในแนวแกน x มีอะไรบ้างล่ะนะโมเมนตัมก่อนชนในแนวแกน x ก็คือมีไอ้นี่ถูกไหมทิศนี้ถูกไหมอันนี้30นะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเป็นอะไร v ใช่ไหม v ไซน์30นะถูกไหมเพราะนี้มุมแย้งกันอันนี้เป็นมุม30นะห่างใช้ไซน์ต้องเป็น v ไซน์30นะ v ก็คือ 3.5 นะไซน์30คืออะไรคือ1ส่วน2นะนะก่อนชนก็คือ m คูณ v นะ m 240กรัมนะ m 240กรัมก็เปลี่ยนเป็นกิโลกรัมโดยส่วนพันนะส่วน v ก็เป็น v ไซน์30ใช่ไหมในแนวแกน x ก็เป็น v ไซน์30ก็เป็น 3.5 คูณ1ส่วน2นะต่อมาโมเมนตัมหลังชนล่ะเป็นยังไง
นะโมเมนตัมหลังชนเราต้องพิจารณาทั้งท่อนไม้ไอ้แท่งแผ่นโลหะใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมก็คือมวล2กิโลกรัมเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว v ถูกไหมกับไอ้เจ้าลูกบอลถูกไหมเพราะมันมีอยู่2วัตถุแหละแต่จะเห็นว่าลูกบอลกระดอนขึ้นนะลูกบอลกระดอนขึ้นในแนวแกน y ฉะนั้นเนี่ยไม่มี v ในแนวแกน x เลยนะ v ในแนวแกน x ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าพอหลังชนเนี่ยจะมีแต่โมเมนตัมในแนวแกนx เอ้ยหลังชนเนี่ยจะมีแต่โมเมนตัมของแผ่นโลหะเท่านั้นถ้าจะมองเฉพาะแกน x นะก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะเป็นสมการอย่างนี้นะซึ่งพอน้องแก้สมการออกมาแล้วน้องจะได้ v ออกมามีค่าเท่ากับ 0.21 เมตรต่อวินาทีนะเป็นคำตอบนะคำตอบคือ 0.21 เมตรต่อวินาทีนะคำตอบ v เท่ากับ 0.21 เมตรต่อวินาทีนะข้อนี้อย่าลืมนะว่าเราจะไม่พิจารณาในแนวแกน y นะเพราะว่าแกน y เนี่ยนะมีแรงกระทำก็คือแรง n นะโอเคนะกฎการอนุรักษ์โมเมนตัมจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อไม่มีแรงกระทำนะไม่มีแรงจากภายนอกกระทำอันนี้มีแรงจากภายนอกกระทำก็คือแรง n เพราะฉะนั้นกฎอนุรักษ์โมเมนตัมก็ใช้ได้เฉพาะแกน x นะแล้วก็เทียบเลยว่าโมเมนตัมก่อนชนกับโมเมนตัมหลังชนในแนวแกน x เท่ากันนะก่อนชนก็มีอันนี้แล้วก็แตกออกมาก่อนถูกไหมแตกวิวมาในแนวแกน x แล้วหลังชนเนี่ยก็มีแต่โมเมนตัมของแท่งโลหะอันนี้นะโอเคนะโจทย์ข้อต่อมานะอ่านโจทย์ก็คือว่าแรง F นะแรง F กระทำต่อมวล 0.4 กิโลกรัมนะแรง F กระทำต่อมวล 0.4 กิโลกรัมทำให้ขนาดของความเร็ว V เนี่ยเปลี่ยนแปลงตามเวลา T นะแรง F กระทำก็ความเร็ว V ก็เปลี่ยนนะโดยทิศไม่เปลี่ยนนะขนาดของความเร็วนะเปลี่ยนเฉพาะขนาดนะความขนาดของความเร็ว v เปลี่ยนแปลงตามเวลา t โดยทิศไม่เปลี่ยนดังกราฟเขาบอกว่าอัตราการโน้มในช่วงที่ความเร็ว a เปลี่ยนไปเป็นความเร็ว b มีค่าเท่าใดนะขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คืออัตราการโน้มนะในช่วงความเร็ว a เปลี่ยนไปเป็นความเร็ว b มีทิศเท่ามีค่าเท่าใดนะอัตราการโน้มนะโจทย์ถามอัตราการโน้มนะอัตราการโน้มก็คือ i ส่วน t ถูกไหมเพราะว่า i คืออะไร i คือการโน้มนะ i คือการโน้มแต่อัตราการโน้มคืออะไรอัตราการโน้มก็คือ i ส่วน t โอเคนะi ส่วน t นะอย่าลืมว่า i คืออะไร i จะเท่ากับ f คูณ t ถูกไหมโจทย์ถามหาอัตราการโน้มก็คือ i ส่วน t นะ i ส่วน t คืออะไร i ส่วน t คือ f นั่นเองโอเคไหมโจทย์ข้อนี้เนี่ยจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าไอจะดูเหมือนยากแต่จริงๆง่ายนะถูกไหมเพราะเขาถามมาอัตราการโน้มแล้วก็ต้องหาให้ได้ว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามอัตราการโน้มไม่ใช่การโน้มเนาะต้องเข้าใจว่าคำว่าอัตราคือเอามาหารด้วยทีเพราะฉะนั้นอัตราของการโน้มก็คือเอาการโน้มหารด้วยทีก็เป็น i ส่วน t ซึ่ง i ส่วน t จริงๆก็คือการหา f นั่นเองนะโอเคนะจะ i เท่ากับ f คูณ t ถ้าเอา t ย้ายมาหาร i ส่วน t ก็เท่ากับ f นะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องต้องหา f นะหา f เท่านั้นเองนะหา f ที่กระทำต่อมวล 0.4 ที่ให้ความเร็วนี้เปลี่ยนแปลงนะทำให้ความเร็วเปลี่ยนแปลงจากความเร็ว a ไปเป็น b นะหา v ไอหา f ที่ทำให้ v เนี่ยเปลี่ยนจาก a ไป b นะนี่ก็คือ v จาก a ไป b โอเคนะทีนี้เนี่ยเราต้องการหาอะไรเอ่ยหา f ถูกไหม f นะโจทย์ให้กราฟอะไรมากราฟ v กับ t นะกราฟ v กับ t พื้นที่ใต้กราฟคือ s คือระยะทางส่วนสโลปของกราฟคือ a นะโอเคนะโจทย์ต้องการถามหา f ถูกไหม f ลิงก์กับอะไรล่ะ f ลิงก์กับ a นะ f ลิงก์กับ a หรือความเร่งเพราะฉะนั้นเราต้องเอากราฟ v t เนี่ยลิงก์ไปหาตัว a ตัวความเร่งกราฟ v t เกี่ยวสัมพันธ์อะไรกับความเร่ง a ล่ะก็คือเกี่ยวกับสโลปถูกไหมเพราะฉะนั้นเราหาสโลปของกราฟ v t สิถูกไหมพอเราได้สโลปเราก็จะได้ความเร่ง a นะความเร็วจาก a ไป b แล้วก็พี่ก็ตั้งหาสโลปตรงนี้เลยนะสโลปนะโอเคสโลปคือเดลต้า y by เดลต้า x นะเดลต้า y ก็คืออะไรเอ่ยคือ30ลบ10ก็เป็น20นะเดลต้า x ก็คืออะไรเอ่ยก็คือ 0.4 ลบ 0.1 นะอย่าลืมดูหน่วยนะวินาทีกับเมตรต่อวินาทีโอเคถูกต้องนะเดลต้า y ก็30ลบ10เป็น20เดลต้า x คือ 0.4 ลบ 0.1 ก็เป็น 0.3 นะก็ได้สโลปออกมาเป็น20หาร 0.3 นะพี่ก็ติดเอาไว้ก่อนนะนะได้สโลปออกมาก็คือ a เท่ากับ20หาร 0.3 นะเราต้องการจะทราบ f ถูกไหม f มันจะเท่ากับอะไรเอ่ยเท่ากับ ma ทีนี้ง่ายละถูกไหมพี่จะหา f ซึ่ง f เท่ากับ ma นะพี่ก็รู้นี่ว่า m เท่าไหร่โจทย์ให้มานะกระทำต่อมวล 0.4 กิโลกรัมนะ a ก็คือ20หารด้วย 0.3 นี่ไงได้แล้วได้คำตอบแล้วนะ f ก็จะเท่ากับนี่เลื่อนจุดนะ80ส่วน3นะ f เท่ากับ80ส่วน3ก็เป็น26.67 นะ f เท่ากับ 26.67 นิวตันนั่นเองนะโอเคนะทีเราก็มาดูว่าโจทย์ถามหา20หา f ถูกไหมหาอัตราการโน้มก็คือ f นะโอเคนะหาอัตราการโน้มที่ทำให้ความเร็ว a เปลี่ยนไปเป็นความเร็ว b ก็คือถามหา f ซึ่ง
คืออะไรเอ่ยก็คือ 26.7 ถูกไหมก็คือตะกี้พี่ได้ออกมาเป็น 26.67 ก็คือ 26.7 นั่นแหละนะ 26.7 นิวตันสรุปข้อนี้ตอบใช้ข้อ2นะข้อนี้นะข้อนี้มวล m และ 2m นะมวล m และ 2m ในแขวนกับเชือกน้ำหนักเบาที่ยาวเท่ากันดังรูปนะเดี๋ยวให้ดูรูปนะเขาบอกว่าถ้าจับมวล m ให้สูงกว่า 2m เป็นระยะ h นะแล้วปล่อยให้มากระทบกันนะแล้วปล่อยให้มากระทบกันนะหลังจากกระทบกันแล้วเนี่ยมวล m ก็หยุดนิ่งแล้วคำนวณว่ามวล 2m จะแกว่งขึ้นไปได้จากตำแหน่งเดิมสูงจะแกว่งขึ้นไปได้สูงสุดจากตำแหน่งเดิมเท่าไรแล้วก็การชนเป็นการยืดหยุ่นไหมนะเป็นการชนแบบยืดหยุ่นไหมนะโอเคนะคือรูปก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือว่ามีมวล m กับมวล 2m ถูกไหมแขวนกับเชือกซึ่งมีน้ำหนักเบาแล้วก็ยาวเท่ากันนะก็คือเชือกนี้กับเชือกนี้ก็ยาวเท่ากันนะแล้วก็เขาบอกว่าโจทย์ก็บอกถ้าจับมวล m ให้สูงกว่า 2m นะ m สูงกว่า 2m เป็นระยะ h นะแล้วปล่อยให้มากระทบกับมวล 2m นะแล้วหลังจากนั้นพอกระทบกันในมวล m หยุดนิ่งคือก็ถามว่ามวล 2m เนี่ยจะแกว่งขึ้นมาได้เท่าไหร่นะถูกไหมมวล 2m เนี่ยจะแกว่งขึ้นมาได้เท่าไหร่นะแต่ว่าพอชนเสร็จแล้วมวล m หยุดนิ่งนะโอเคนะการชนเนี่ยเป็นการชนที่ยืดหยุ่นหรือไม่นะโอเคนะชนยืดหยุ่นหรือไม่ทีนี้เนี่ยเราจะดูว่ายืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นก็ต้องดูว่าพลังงานชนก่อนชนกับพลังงานชนหลังชนเท่ากันไหมถูกไหมพลังงานชนก่อนชนกับพลังงานชนจนหลังชนเท่ากันไหมนะทีนี้พลังงานชนก่อนชนเนี่ยเราจะหาได้ไงล่ะเราไม่รู้เลยว่าไอ้เจ้านี่เครื่องที่ชนไอ้นี่ด้วยความเร็วเท่าไหร่ถูกไหมเราก็หาจากอย่างอื่นสิถูกไหมถูกไหมก่อนที่มันจะเคลื่อนที่มาชนเนี่ยมันต้องอยู่สูงเท่านี้แสดงว่าตอนก่อนที่มันจะเคลื่อนที่เข้ามาชนเนี่ยมันมีพลังงานศักนะพลังงานศักถูกไหมถ้าพี่เทียบตรงนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะตรงเทียบตรงนี้เป็นตำแหน่งอ้างอิงนะตรงนี้สูงจากตรงนี้ h ถูกไหมสูงจากตรงนี้ h นะย่อมมีพลังงานศักแน่นอนถูกไหมมีพลังงานศักนะฉะนั้นก่อนชนต้องมีพลังงานศักเท่าไหร่ล่ะก่อนชนก็ต้องมีพลังงานศัก mgh ถูกไหมถูกไหมเพราะว่าก่อนชนเนี่ยมีตรงนี้นะก่อนที่จะชนในตัว m เนี่ยสูงกว่าระดับอ้างอิง h เพราะฉะนั้นพลังงานศักก็คือ mgh นะแล้วพอมันเคลื่อนที่มาจนถึงจุดนี้กำลังจะชนพลังงานศักต้องเป็นศูนย์ถูกไหมเพราะมันระดับอ้างอิงแสดงว่าพลังงานศักนี่แหละเป็นพลังงานชนถูกไหมเป็นพลังงานชนก่อนชนนะทีนี้เราก็ได้รู้พลังงานก่อนชนก็คือเป็น mgh นะทีนี้พี่ต้องมาที่จะหาพลังงานชนหลังชนนะพลังงานชนหลังชนนะพี่จะหาพลังงานชนหลังชนได้ยังไงเอ้ยพี่จะหาว่าเนี่ยหลังชนเนี่ยนะมันจะมีพลังงานเท่าใดแล้วก็ค่อยเอามาเทียบถูกไหมว่ามันจะเท่ากันยังไงอะไรยังไงนะง่ายๆเลยนะก็คือพี่ก็คิดก่อนว่าก่อนชนนี่มันเป็น mgh ถูกไหมนะe ก่อนชนก็คือ mgh ถูกไหม e ก่อนชนนี่แหละที่เปลี่ยนมาเป็นพลังงานศักถูกไหมไอ้ e ก่อนชนพลังงานศักก็เปลี่ยนมาเป็นพลังงานชนแสดงว่า mgh จะเท่ากับ1/2 mv ยกกำลัง2ถูกไหม e ก่อนชนก็คือศักนะเปลี่ยนมาเป็นชนนะ mgh กลายมาเป็น1/2 mv ยกกำลัง2ก็จะได้ว่า v เท่ากับ √2gh นะแสดงว่า v ที่จะเข้ามาชนตัวนี้นะเท่ากับ √2gh นะโอเคนะแต่อย่าลืมว่าไม่ว่าจะชนยืดหยุ่นหรือไม่ยืดหยุ่นโมเมนตัมก่อนชนกับหลังชนก็ต้องเท่ากันถูกไหมโมเมนตัมก่อนชนก็คือมีมวล m อย่างเดียวที่เคลื่อนที่นะ v ก็คือ √2gh นะโอเคไหมส่วนโมเมนตัมหลังชนก็คือมีมวล 2m ที่เคลื่อนที่ถูกไหมแล้วก็พี่ก็อยากรู้ว่า v ของมันเท่าไหร่นะพี่ก็จะได้ v ของมันเท่ากับเท่าไหร่2gh ส่วน2ถูกไหมก็จะได้ว่า v ของไอ้เจ้าก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่ด้วย √2gh ส่วน2นะทีนี้พอพี่รู้แล้วว่าไอ้เจ้าก้อนใหญ่เนี่ยเคลื่อนที่ด้วย v เท่ากับ √2gh ส่วน2นะพี่ก็หาได้สิว่าพลังงานชนของมันคืออะไรก็คือ1/2 mv ยกกำลัง2ถูกไหมพลังงานชนหลังชนของมันเป็นเท่าไหร่แล้วก็1/2 m ก็คือ 2m นะแล้วก็ v ก็คืออะไรเอ่ย √2gh ส่วน2ก็เป็น 2gh ส่วน4ถูกไหมก็เป็น mgh ส่วน2นั่นเองนะเป็น mgh ส่วน2ก็จะได้ว่าพอหลังชนเนี่ยมีพลังงานเท่าไหร่ mgh ส่วน2โอเคไหมหลังชนมีพลังงาน mgh ส่วน2ถูกไหมเราหาได้แล้วนี่พลังงานชนหลังชนนะมีเป็น mgh ส่วน2แสดงว่าก่อนชนนี่มีพลังงานเป็น mgh พอหลังชนมีพลังงานเป็น mgh
ส่วน2นะหมายความว่ายังไงเอ่ยหมายความพลังงานหลังชนเนี่ยลดลงไปครึ่งนึงเลยถูกไหมหลังชนเนี่ยพลังงานลดลงไปครึ่งนึงเลยแสดงว่าเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะที่เราก็มาดู A โจทย์ข้อไหนตอบเป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นบ้างก็ตอบช้อยข้อ3กับ4นะอันนี้เป็นยืดหยุ่นแล้วก็ผิดนะทีนี้ไม่จบเป็น3ก็ต้องเป็น4นะทีนี้เนี่ยเราอยากรู้ว่าเออเนี่ยเราจะตอบ3หรือ4แล้วก็ต้องมาดูว่าโจทย์ถามอะไรอีกโจทย์ถามว่าแกว่งไปได้ตำแหน่งสูงสุดจากเดิมเท่าไหร่แล้วก็การชนเป็นแบบยืดหยุ่นหรือไม่นะอันนี้ก็ไม่ยืดหยุ่นแกว่งขึ้นไปสูงสุดจากตำแหน่งเดิมเท่าไหร่ก็คือถามว่าตรงนี้เนี่ยมันสูงเท่าไหร่ถึงแม้สูงไปจากตำแหน่งเดิมเท่าไหร่นะก็คือหลังชนก็คือ mgh ถูกไหมหลังชนเนี่ยมีพลังงานเท่ากับ mgh ส่วน2ถูกไหมเออหลังชนมีพลังงานเท่ากับ mgh ส่วน2คือ mgh ส่วน2นี่คือพลังงานถูกไหมมีหน่วยเป็นจูลถ้าพี่ที่ mgh ส่วน2เนี่ยเท่ากับmgh ก็คืออะไรmgh h นี้คือ h h นี้คือความสูงถูกไหม h นี้คือความสูงที่ทำให้เกิดพลังงานศักย์นะแสดงว่าตัดกันไปแสดงว่าความสูงที่มันเคลื่อนที่ไปจนเกิดพลังงานศักย์นี่ก็คือ h ส่วน2นั่นเองแสดงว่าเคลื่อนที่ขึ้นไปได้สูง h ส่วน2ถูกไหมเคลื่อนที่ไปได้สูงh ส่วน2นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะตอบช้อยข้อ3นะจบตอบใช้ข้อ3นะถูกไหมไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงพี่ได้ว่าเดี๋ยวพี่ได้ว่าพลังงานหลังชนเนี่ยเป็น mgh ส่วน2ถูกไหมพี่ได้ว่าพลังงานหลังชนเนี่ยเป็นmgh ส่วน2ทีนี้เนี่ยพอหลังชนแล้วเนี่ยเราได้ว่าพลังงานของมันเนี่ยเป็น mgh ส่วน2แล้วเก็ตละพี่พลาดตรงนี้หลังชนมีพลังงานเท่ากับ mgh ส่วน2นะโอเคนะแต่พลังงาน mgh ส่วน2ตรงนี้ตะกี้พี่หามาจากพลังงานจนถูกไหมถูกไหมเพราะพี่หาว่า v หลังชนได้ v เป็นเท่านี้พี่ก็เอา v เท่านี้เนี่ยมายกกำลังสองเศษหนึ่งส่วนสอง mv ยกกำลังสองก็จะได้ว่าพลังงานจนหลังชนเป็นเท่านี้นะก็คือ ek หลังชนนี้เป็นเท่านี้นั่นเองนะถือว่าเป็น ek นะซึ่ง ek ตัวนี้ต้องกลายมาเป็นพลังงานศักย์ถูกไหม ek ตัวนี้ต้องกลายมาเป็นพลังงานศักย์ทุ่งขึ้นที่มาได้สูงเท่าไหร่นะโอเคนะแสดงว่า ek ตรงนี้ต้องกลายมาเป็น es ถูกไหมค่อยมาเป็นพลังงานศักย์นะซึ่ง mgh เนี่ยส่วน2นี่คือพลังงานจนพอมันจะกลายมาเป็นพลังงานศักย์ก็คือต้องเป็น mgh ใช่ไหม mgh คือพลังงานศักย์ถูกไหมซึ่งพลังงานศักย์ของอันนี้เนี่ยมีมวลเท่าไหร่ล่ะของวัตถุอันนี้ก็มีมวลเท่ากับ 2m ถูกไหมก็มี g แล้วก็มี h นะซึ่ง h นี่แหละที่เราต้องการจะหาถูกไหมเรารู้ว่ามวลมี 2m นะแล้วก็ g ที่เราต้องการจะรู้ว่าเป็นพลังงานศักย์ที่ทำให้สูงสูง h เท่าไหร่ถึงจะมีพลังงานศักย์เท่ากับ mgh ส่วน2ถูกไหมพี่ก็ตัดนะก็จะได้ว่ามันสูง h เท่ากับ h ส่วน4นะสูงเท่ากับ h ส่วน4นะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็ตอบใช้ข้อ4นะตอบ h ส่วน4แล้วก็เป็นการชนแบบไม่ยืดหยุ่นนะตอบใช้ข้อ4นะตะกี้พี่แทนผิดตรงนี้นั่นเองนะเพราะมัน mgh ตรงนี้ตะกี้โจทย์นะตรงนี้ m ต้องแทนเป็น 2m นะแล้วมันก็จะได้เป็น h ส่วน4นะพี่แทนผิดตอบใช้ข้อ4นะกองทุนออมความรู้เป็นนวัตกรรมทางความคิดที่มุ่งตอบโจทย์เรื่องการไม่เท่าเทียมกันทางความรู้ของนักเรียนทั่วประเทศกองทุนออมความรู้จึงมีหน้าที่ในการสร้างสรรค์และรวบรวมความรู้ชั้นดีสร้างการเข้าถึงความรู้อย่างไม่มีมูลค่าหรือถ้ามีมูลค่าก็ต้องเป็นมูลค่าที่มีราคาถูกที่สุดความรู้ที่อยู่ในกองทุนออมความรู้นั้นเราจะสามารถจัดส่งไปยังนักเรียนจำนวนมากได้อย่างมากมายในจำนวนไม่จำกัดนักเรียนก็จะสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างง่ายดายในทุกที่และทุกเวลาความรู้ก็จะมีอย่างหลากหลายและมีจำนวนมากเพียงพอให้เลือกซึ่งจะเป็นตัวกัดเซาะทางความคิดและความเข้าใจได้อย่างครบถ้วนทุกแง่มุมปัจจุบันกองทุนออมความรู้มีคลิปความรู้จำนวน713คลิปมีผู้ชมมากกว่า 168,993 ครั้งซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะมีคลิปความรู้ทั้งหมดมากกว่า 10,000 คลิปภายในปี2009นี้ที่ผ่านมากองทุนออมความรู้ได้รับความรู้จากคนเก่งเช่นผู้ที่มีคะแนนสูงสุดของประเทศผู้ชนะเลิศโอลิมปิกวิชาการผู้ประสบความสำเร็จในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเป็นต้นค่ะพวกเราอยากจะขอเชิญชวนผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคเงิน
เงินบริจาคจะเป็นรายได้ของนิสิตนักศึกษาที่ทำการถ่ายทอดความรู้ให้กับกองทุนออมความรู้โดยเงินทุกบาทจะสามารถแปลงเป็นความรู้แต่ละชิ้นเพื่อความรู้แต่ละชิ้นนั้นจะถูกถ่ายทอดออกไปให้กับนักเรียนได้จำนวนหลายแสนคนเป็นความรู้ที่จะวางรากฐานคอนเซปต์ความเข้าใจและตอบทุกข้อสงสัยให้กับนักเรียนในทุกแง่มุมในทุกรายวิชาและพลังของการสะสมความรู้จากกองทุนออมความรู้จะส่งผลให้นักเรียนได้มีความสำเร็จในการเรียนและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยตามที่หวังไว้ได้อย่างแน่นอนอันนี้เป็นหนึ่งในหัวข้อของโมเมนตัมนะอยู่ในเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนที่นะเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุนะบนวัตถุที่มีความเร็วโอเคไหมนะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการที่วัตถุหนึ่งเนี่ยเคลื่อนที่อยู่บนวัตถุอีกวัตถุหนึ่งนะซึ่งอีกวัตถุหนึ่งที่ปล่อยให้มันเคลื่อนที่อยู่บนนั้นมีความเร็วนะคือเป็นการเคลื่อนที่บนวัตถุซึ่งกำลังมีความเร็วนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรามีคนนะมีคนก็ดีหรือว่าจะมีหมาหรือสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะเดินบนแพถูกไหมเมื่อมีคนหรือสุนัขเนี่ยเดินบนแพซึ่งรออยู่นิ่งเนี่ยนะพี่เดินบนแพเนี่ยนะพี่ก็จะต้องถีบให้แพถอยหลังถูกไหมในขณะที่พี่เดินก้าวขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยพี่ก็ถีบแพถอยหลังนะนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับโลกแล้วเนี่ยนะเทียบกับโลกเนี่ยนะคนก็จะต้องมีความเร็วลดลงถูกไหมคนก็จะมีความเร็วลดลงนะเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าพี่เดินอย่างนี้ถูกไหมพี่เดินมาทางขวาแต่ว่าแพเนี่ยถอยหลังถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจากเดิมพี่เดินด้วย v นะแพเนี่ยก็พี่เดินด้วย v 1พี่ถีบให้แพถอยหลังด้วย v 2นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ้าเทียบกับโลกจริงๆเนี่ยนะพี่ไม่ได้เดินด้วยความเร็ว v 1นะพี่จะเดินด้วย v ที่น้อยกว่า v 1นะถ้าเทียบกับโลกเนี่ยพี่จะเดินด้วย v ที่น้อยกว่า v 1เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะในขณะที่พี่เคลื่อนที่มาทางนี้เนี่ยแพก็เคลื่อนที่ถอยหลังด้วยถูกไหมพี่เคลื่อนที่มาทางนี้ก็จริงแพก็เคลื่อนที่ถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับตัวโลกจริงๆแล้วเนี่ยพี่ยังไม่ได้เคลื่อนที่มาตรงนี้พอพี่เคลื่อนที่มานิดนึงแพก็ถอยหลังอีกนิดนึงถูกไหมถ้าเทียบกับโลกแล้วโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็จะมีความเร็วลดลงเมื่อเทียบกับโลกเพราะว่าคนก็จะต้องถอยหลังลงมาพร้อมกับแพถูกไหมพี่ต้องถอยหลังลงมาพร้อมกับแพนะเวลาเราคำนวณเนี่ยนะเราก็จะคำนวณเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยคล้ายๆกับโมเมนตัมนะในเรื่องของลูกปืนนะคล้ายๆกับโมเมนตัมในเรื่องของลูกปืนก็คือว่า mv ลูกปืนเนี่ยนะจะเท่ากับ m ใหญ่ v ใหญ่ของตัวปืนถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกมันก็อยู่นิ่งแล้วก็เริ่มเดินถูกไหมอันนึงก็เคลื่อนที่มาทางนี้อันนี้ก็เคลื่อนที่มาทางนี้นะก็เหมือนกันก็คืออันนึงก็เป็นmv ของของเรืออันนึงก็เป็น mv ของคนอะไรอย่างเงี้ยนะก็คล้ายๆกันก็คือเป็น mv ลูกปืนกับ mv ของตัวปืนนี่แหละนะโอเคนะแต่เวลาเราคำนวณสูตรนะอันนี้สำคัญมากนะสำคัญมากนะเวลาเราคำนวณสูตรเนี่ยต้องใช้ v นะหรือ s เทียบกับโลกแม้พี่บอกแล้วนะต้องเทียบกับโลกนะเวลาคำนวณสูตรเนี่ยเราจะต้องใช้ v กับ s นะเทียบกับโลกนะเวลาคำนวณสูตรยกตัวอย่างเช่นนะใช้ v s เทียบกับโลกนะยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่เดินไปบนแพนะพี่เดินไปบนแพนะพี่เดินไปบนแพเนี่ยเป็นการกระจัดเท่ากับ10เมตรนะเป็นการกระจัดเท่ากับ10เมตรนะพี่เดินบนแพเป็นการกระจัดเท่ากับ10เมตรซึ่งไอการเดินไปบนแพของพี่เป็นการกระจัดเท่ากับ10เมตรเนี่ยทำให้แพถอยหลังไปเป็น2เมตรถูกไหมทำให้แพเนี่ยถอยหลังไปเป็น2เมตรนะเพราะฉะนั้นได้ถามว่าถ้าพี่เนี่ยเทียบกับโลกนะเดินได้จริงเนี่ยพี่เดินได้จริงๆเนี่ยเท่าไหร่ก็เดินได้8ถูกไหมเพราะในขณะที่พี่เดินมาทางนี้เนี่ยพี่เดินอยู่บนแพก็ถอยหลังไป2เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเทียบกับพื้นที่จริงๆเนี่ยนะพื้นที่จริงๆเนี่ยถ้าอันนี้เป็นพื้นที่จริงๆนะนี่เป็นพื้นที่จริงๆนะแล้วนี่เป็นเรือแล้วอันนี้เป็นพี่ใช่มั้ยพี่เดินมาตรงนี้8นะแต่อันนี้เนี่ยเคลื่อนที่มาตรงนี้2ถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเดินมาพื้นที่จริงๆเนี่ยพี่ขยับมาไม่เท่าไหร่เองเอ้ยพี่เดินมา10นะแล้วก็อันนี้มา2นะเดินมาจริงๆเนี่ยพี่ขยับมาตรงนี้8เองถูกมั้ยเพราะว่าพี่เดินมาเป็น10แต่ว่าอันนี้ก็ถอย2ถูกมั้ยแสดงว่าจริงๆเนี่ยพี่เคลื่อนที่มาเทียบกับโลกเนี่ยเดินได้จริงเนี่ยเป็น8โอเคนะนี่คือสิ่งที่แตกต่างระหว่างการคำนวณเป็น mv ลูกปืนหรือ mv ตัวปืนถูกไหมเพราะว่าลูกปืนกับตัวปืนเนี่ยนะมันก็ต่างคนต่างวิ่งมันไม่เกี่ยวกันนะแต่ถ้าเป็นการคนเดินบนเรืออะไรอย่างเงี้ยนะเรือก็ถอยหลังด้วยเรือก็ดึงคนให้ถอยหลังด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนจะคิดเนี่ยพี่ถึงบอกว่าให้คิด v กับ s เทียบกับโลกนะความเร็วกับระยะทางนี้เทียบกับโลกนะโอเคนะนี่คือความแตกต่างระหว่างโมเมนตัมไม่ใช่ความแตกต่างระหว่างการคิดระหว่างไอ้รุ่นลูกปืนกับอันนี้นะซึ่งจริงๆก็คือมันเหมือนกันนึกอันนึงเป็นเรืออันนึงเป็นคนก็เหมือนกับลูกปืนกับตัวปืนนั่นแหละนะเพียงแต่ว่าอันนี้ต้องระวังแค่ว่าใช้ v กับ s เทียบกับโลกแค่นั้นเอง
เอาละตะกี้บางคนอาจจะฟังอธิบายแล้วงงๆนะเดี๋ยวก็ลองดูโจทย์ดูนะถ้าโจทย์เข้าใจก็โอเคนะโจทย์ข้อแรกก็คือว่าเรือลำหนึ่งนะเรือลำหนึ่งเนี่ยลอยอยู่ในทะเลสาบนะเรือลำหนึ่งลอยอยู่ในทะเลสาบโดยมีแนวของลำเรือตั้งฉากกับบนฝั่งและหันหัวเรือเข้าหาฝั่งหัวเรือเนี่ยห่างจากฝั่งเป็นระยะทาง 0.75 เมตรขณะเริ่มต้นเรืออยู่นิ่งมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หัวเรือนะแล้วเดินออกไปจนท้ายเรือความยาวของลำเรือเนี่ยควรจะยาวอย่างน้อยที่สุดเท่าใดเรือจึงจะเคลื่อนที่ได้ถึงฝั่งพอดีนะคีย์เส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามก็คือความยาวของเรือเนี่ยควรจะยาวอย่างน้อยที่สุดเท่าใดเรือถึงจะเคลื่อนที่ได้ถึงฝั่งพอดีถ้ามวลของเรือเล็กคนเป็น140กิโลกรัมและ60กิโลกรัมตามลำดับนะเดี๋ยวอ่านโจทย์ฟังอีกรอบนะเรื่องนี้เนี่ยไม่ยากนะเข้าใจยากนิดหน่อยแต่ถ้าเข้าใจแล้วก็เข้าใจเลยแล้วก็ทำง่ายเลยนะก็คือเรือลำหนึ่งเนี่ยลอยอยู่ในทะเลสาบโดยมีแนวของลำเรือตั้งฉากกับบนฝั่งแล้วก็หันหัวเรือเข้าหาฝั่งนะหัวเรือก็ห่างจากฝั่งเป็นระยะทาง 0.75 เมตรขณะเริ่มต้นในเรืออยู่นิ่งมีชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วก็ออกเดินไปจนถึงท้ายเรือความยาวของลำเรือเนี่ยโจทย์ถามก็คือความยาวของลำเรือควรจะยาวอย่างน้อยที่สุดเท่าไรเรือจึงจะเคลื่อนที่ได้ถึงฝั่งพอดีนะโอเคนะลูกก็เป็นประมาณนี้ก็คือมีเรือถูกไหมลอยอยู่ในทะเลสาบแล้วก็มีแนวของลำเรือในตั้งฉากกับบนฝั่งนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหัวเรือก็คืออันนี้ถูกไหมห่างจากฝั่งนะหัวเรือห่างจากฝั่งเป็นระยะทางเท่าไหร่ 0.75 เมตรนะมีหัวเรือเนี่ยห่างจากฝั่งเป็นระยะทาง 0.75 เมตรแล้วก็ขณะเริ่มต้นเนี่ยเรืออยู่นิ่งถูกไหมแล้วก็มีชายคนนึงเนี่ยยืนอยู่ที่หัวเรือแล้วก็เขาก็ค่อยๆเดินถอยหลังถูกไหมชายคนนี้เนี่ยก็ออกเดินไปจนถึงท้ายเรือนะซึ่งไอการที่เดินไปถึงท้ายเรือนี่ก็ทำให้เรือเคลื่อนที่มาทางนี้ถูกไหมชายเดินไปถึงท้ายเรือก็ทำให้เรือเคลื่อนที่มาตรงนี้นะเขาถามว่าเรือควรยาวอย่างไรที่สุดเท่าไหร่เรือถึงจะเคลื่อนที่มาถึงฝั่งพอดีถูกไหมก็คือว่าเขาถามว่าเมื่อไหร่ที่ชายเคลื่อนที่ไปถึงท้ายเรือปุ๊บแล้วก็เรือเนี่ยเคลื่อนที่ถึงฝั่งพอดีถูกไหมเพราะถ้าชายเคลื่อนที่ไปถึงท้ายเรือปุ๊บชายก็เดินชายคนนี้ก็เดินไม่ได้อีกแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรือก็เคลื่อนที่มาทางนี้แม่อีกแล้วถูกไหมเพราะขณะที่ชายคนนี้เคลื่อนที่ไปทางขวาเรือต้องเคลื่อนที่มาทางซ้ายก็เคลื่อนที่เข้าฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดที่เรือยังไม่ถึงฝั่งเนี่ยนะชายคนนี้ก็ต้องเดินไปทางขวาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็คือความยาวที่น้อยที่สุดก็คือความยาวที่ทำให้ชายคนนี้เดินจนอันนี้เข้าฝั่งนะโอเคนะพี่บอกแล้วว่าคิดเหมือนเลย MV ลูกปืนจะเท่ากับ MV ตัวปืนนะก็เป็นตั้งเลย MV เท่ากับ MV นะโอเคนะอย่างกรณีนี้เนี่ยพี่จะเปลี่ยน V เป็น S ส่วน T นะเพราะ V คือ S ส่วน T ถูกไหมเป็นการเคลื่อนที่ในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นตัด T ทิ้งถูกไหมเพราะว่าเรืออันนึงเป็นเรืออันนึงเป็นคนนะโอเคนะอันนึงเป็นเรืออันนึงเป็นคนนะก็เหมือนลูกปืนกับตัวปืนพี่บอกแล้วลูกปืนกับตัวปืนก็เปรียบลูกปืนเป็นคนละกันเรือก็เป็นตัวปืนนะโอเคนะแล้วพี่เปลี่ยน V เป็น S ส่วน T นะซึ่งลูกปืนกับตัวปืนหรือเรือกับคนเนี่ยเรือเดินคนก็เดินเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะเกิดการเคลื่อนที่พร้อมกันเพราะฉะนั้นทีเนี่ยเวลาเดียวกันเลยตัดทีทิ้งซะนะก็จะเป็น ms เท่ากับ ms นะโอเคนะอันนึงก็เป็นลูกปืนคือคนพี่ก็แทนเป็น60นะแล้วก็คูณกับ s ของคนนะแล้วก็ m ก็คือตัวปืนพี่ก็ให้เป็นเรือก็เป็น140นะซึ่งเขาบอกว่าเรือเนี่ยจะต้องเคลื่อนที่จนถึงฝั่งถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงว่าเรือต้องเคลื่อนที่เป็น 70.75 ถูกไหมเรือต้องเคลื่อนที่จนถึงฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่บอกแล้วให้คิดเทียบกับโลกนะนี่คือโลกนะแสดงว่าถ้าเทียบกับโลกเนี่ยเรือก็คือเคลื่อนที่ถึงฝั่งก็คือเคลื่อนที่มา 0.75 นะส่วนคนล่ะถ้าเทียบกับโลกเท่าไหร่นะถ้าเทียบกันเฉพาะเรือเนี่ยคือคนก็ต้องเคลื่อนที่ไป L ถูกไหมคนก็ต้องเคลื่อนที่ไป L นะแต่ถ้าเทียบกับโลกเนี่ยคนไม่ได้เคลื่อนที่ไป L นะถูกไหมคนเนี่ยเคลื่อนที่บนเรือเนี่ยเคลื่อนที่ L ก็จริงแต่ในขณะที่คนนะเดินสุดลำเรือเนี่ยก็คือเคลื่อนที่ไป L แล้วเนี่ยเรือก็ยังถอยหลังอยู่ดีถูกไหมแสดงว่าขณะที่คนเคลื่อนที่มา L จริงๆแต่เรือก็ยังถอยหลังนะเนี่ยไอ้คนเคลื่อนที่ทางนี้เรือก็ถอยหลังไปทางนี้เพราะฉะนั้นเทียบกับโลกแล้วเนี่ยนะคนเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ L นะถูกไหมคนเคลื่อนที่ L แต่เรือถอยหลัง 0.75 ถ้าเทียบกับโลกแล้วคนเคลื่อนที่เท่าไหร่ L ลบ 0.75 ถูกไหมเพราะคนเดินมาทางนี้ L แต่อันนี้ถอยหลัง 0.75 เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับโลกก็ต้องเป็น L ลบ 0.75 พี่ก็แทนเลย60คูณกับ L ลบ 0.75 แค่นี้เองนะพอแก้ออกมาก็จะได้ L นะได้ L ออกมาเท่าไหร่เอ่ยพี่แก้ออกมาแล้วแหละจริงๆแล้วพี่แก้ L ออกมาได้เป็น 2.5 นะคำตอบก็คือ L เป็น 2.5 เมตรนั่นเองก็คือเรือจะต้องยาว 2.5 เมตรนะตอบใช้ข้อ3นะข้อนี้นะเห็นไหมเรือควรจะยาวน้อยอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ก็คือ L ก็คือ 0.7 คือ 2.5 เมตรนะ 2.5 เมตรต่อมาดูข้อต่อมาดีกว่า
สุนัขตัวหนึ่งนะสุนัขตัวหนึ่งนะมีมวล6กิโลกรัมนะสุนัขตัวหนึ่งมีมวล6กิโลกรัมแล้วก็ยืนอยู่บนแพนะสุนัขมีมวล6ยืนอยู่บนแพซึ่งมีมวล10กิโลกรัมนะโดยตอนแรกที่สุนัขเนี่ยอยู่ห่างขอบสระ20เมตรถ้าสุนัขเดินเข้ามาหาขอบสระนะเดินเข้ามาขอบสระโดยที่เดินเนี่ยก็เดินอยู่บนแพนะเป็นระยะทาง8เมตรมันจะอยู่ห่างจากขอบสระเท่าใดนะไม่คิดแรงต้านของน้ำพี่เส้นใต้สิ่งที่โจทย์ถามมันจะอยู่ห่างขอบสระเท่าใดนะโอเคก็คือมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือสุนัขอยู่บนแพถูกไหมสุนัขอยู่บนแพแล้วก็สุนัขก็มีมวล6แพก็มีมวล10นะโดยเริ่มแรกเดิมทีสุนัขก็อยู่ห่างขอบสระ20ถูกไหมอยู่ห่างขอบสระสุนัขอยู่ห่างขอบสระ20แต่สุนัขก็เดินเข้ามาเนี่ยด้วยระยะทาง8เมตรนะเดินเข้ามาทางนี้เนี่ยนะเดินเข้าหาขอบสระเนี่ยนะเดินเข้าหาขอบสระระยะทาง8เมตรซึ่งขณะที่สุนัขเนี่ยเดินเข้าหาขอบสระเนี่ยแพต้องถอยหลังถูกไหมขณะที่สุนัขเดินเข้าหาขอบสระเนี่ยแพต้องถอยหลังนะโอเคนะเขาถามว่ามันจะอยู่ห่างขอบสระเท่าไหร่นะคือถ้าเกิดว่าไม่คิดว่าแพถอยหลังเนี่ยสุนัขต้องอยู่ห่างขอบสระ12แน่ถูกไหมเพราะว่ามันเดิมทีห่าง20เดินเข้ามา8เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องห่าง12แน่ๆนะแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันต้องไม่ห่าง12มันต้องห่างมากกว่า12สิถูกไหมเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเดินมาทางนี้ก็จริงนะมันเดินเข้ามา8ก็จริงแต่ว่าเรือยังแพงถอยหลังนี่ถูกไหมมันเดินเข้ามา8แต่แพมันถอยหลังแสดงว่าเดินได้จริงๆเนี่ยถ้าเทียบกับโลกเนี่ยนะถ้าเทียบกับโลกเนี่ยต้องเดินได้น้อยกว่า8ถูกไหมต้องเดินได้น้อยกว่า8แน่ๆต้องเข้าขอบสามมาใกล้น้อยกว่า8แน่ๆเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อ4เลย15เมตรถูกไหมเพราะพี่บอกเราต้องหาช้อยที่มากกว่า12ก็มีช้อยข้อเดียวก็คือช้อยข้อ4ก็คือ15เมตรนะโอเคนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาลองดูทําดูนะโอเคนะก็คืออธิบายการเคลื่อนที่คร่าวๆคือหมาเนี่ยหมาหรือสุนัขเนี่ยขึ้นที่หาขอบสระนะ8แต่ว่าเรือต้องถอยหลังนะแพต้องถอยหลังนะโอเคนะพี่ก็ตั้งเลย MV เท่ากับ MV ถูกไหมอันนึงก็เป็นสุนัขกับอันนึงก็เป็นแพนะก็เทียบได้กับลูกปืนกับไกปืนนั่นแหละนะก็เป็น MV ก็คือเป็น S ส่วน T นะแล้วก็จะตัด T ทิ้งถูกไหมก็เป็น MS คูณ MS ใช่ไหมอันนึงก็เป็นมวลสุนัขก็เป็น6นะคูณกับ S ของสุนัขอีกอันนึงก็เป็นแพก็เป็น10นะทีนี้เนี่ยพี่อยากรู้ว่าแพเคลื่อนที่มาได้เท่าไหร่นะพี่สมมุติแล้วกันดีไหมสมมุติให้แพเนี่ยเคลื่อนที่มาเป็นระยะทาง x นะเอ้ยแพเคลื่อนที่มาทางนี้เป็นระยะทาง x นะเพราะว่าโจทย์ไม่ได้บอกถูกไหมแพเคลื่อนที่มาเป็นระยะทาง x นะพี่ก็สมมุติขึ้นมาดื้อๆเลยว่าในขณะที่สุนัขเดินเคลื่อนที่มาทางนี้8แพเคลื่อนที่มาทางนี้ x นะเพราะฉะนั้นเนี่ยสุนัขเคลื่อนที่เทียบกับโลกเป็นเท่าไหร่8ลบ x ถูกไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมาเดินบนแพ8เมตรนะแมหมาเนี่ยสุนัขเนี่ยเดินบนแพ8เมตรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการเดินบนแพ8เมตรเนี่ยก็ทำให้แพถอยหลังไป x ถูกไหมเดินถอยหลังไป x เพราะฉะนั้นเนี่ยหมาจะเดินเทียบกับโลกนะหมาเนี่ยเดินเทียบกับโลกเป็นเท่าไหร่ก็8ลบ x ถูกไหมเพราะว่าหมาเดินบนแพ8แต่แพก็ถอยหลัง x แสดงว่าหมาต้องถอยหลัง x ด้วยถูกไหมแสดงว่าเดิน8จริงๆเนี่ยมันต้องลบไป x เพราะมันเผลอถอยหลังไปด้วย x นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทียบกับโลกหมาเคลื่อนที่ได้จริงๆมัน8ลบ x ก็แค่นี้เองนะก็จะได้อันนี้ออกมานะก็จะคิดออกมาก็ได้ x เป็น3นะ x เป็น3นะก็คือแสดงว่าแพถอยหลัง3โอเคไหมแสดงว่าแพถอยหลัง3นะทีนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามคือสุนัขจะอยู่ห่างขอบสระเท่าใดโอเคไหมเดิมทีเนี่ยนะสุนัขเนี่ยอยู่ห่างขอบสระ20ถูกไหมเดิมทีสุนัขอยู่ห่างขอบสระ20นะมันเดินเข้ามา8แสดงว่ามันต้องเป็น12นะโอเคไหมแต่แพเนี่ยถอยหลังไปอีก3ถูกไหมถอยหลังไปอีก3แสดงว่ามันต้องหาออกมาอีก3เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยู่ห่างขอบสระ15ก็ตอบช้อยข้อ4นะตอบช้อยข้อ4ก็คือตอบ15เมตรนะเอาอีกทีนะก็คือเดิมทีนี่อยู่ห่าง20ถูกไหมแล้วมันพยายามเดินเข้ามาให้ชิดขอบฝั่งก็คือเดินเข้ามา8แสดงว่าจาก20เดินเข้ามา8ต้องเป็น12แต่ไอ้การที่เดินเข้ามา8เนี่ยทำให้มันถอยหลังไปอีก3เพราะฉะนั้นก็เป็น12บวก3ก็เป็น15นะก็ตอบช้อยข้อ4ตอบ15เมตรนะต่อมาโจทย์ข้อต่อมาก็คือวัตถุนะวัตถุมวล5กิโลกรัมนะโจทย์ข้อ3วัตถุมวล5กิโลกรัมเนี่ยเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนิ่งนะเริ่มเคลื่อนที่จากจุดนิ่งแสดงว่า u เป็น0ถูกไหมโดยการกระทำของแรงที่มีค่าเปลี่ยนแปลงตามเวลาก็คือ f เปลี่ยนแปลงตาม t ดังแสดงในรูปในช่วงเวลา3วินาทีเนี่ยแรงนี้เนี่ยทำงานทั้งหมดกี่จูลนะในช่วงเวลา3วินาทีแรงนี้ทำงานทั้งหมดกี่จูลก็คือ3วินาทีก็คืออันนี้นะโอเคนะก็คือบอกว่าเดิมทีเนี่ย u เป็น0แต่ก็ตอนหลังก็มีความเร็วนะโดยที่ f เกิดมีความเร็วเนี่ยเกิดจาก f ซึ่งเปลี่ยนแปลงตาม t นะโอเคนะพอเราได้กราฟ ft ขึ้นมาเนี่ยนะเราต้องหาพื้นที่ได้กราฟถูกไหมพื้นที่ได้กราฟของกราฟ ft คืออะไรคือ i ถูกไหม i คือการดลนะแต่นี่มันมีกราฟทั้งบนทั้งล่างเราต้องคิดเครื่องหมายไม่ต้องคิดนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการดลเนี่ย
เป็นปริมาณทางเวกเตอร์นะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดเครื่องหมายนะโอเคนะอันนี้ข้างบนได้เท่าไหร่ได้40ถูกไหมกว้างคูณยาว2คูณ20เป็น40อันนี้เป็น1นะ1คูณ10ก็เป็นลบ10นะเพราะฉะนั้นจะได้ว่าการนนทั้งหมด i เท่ากับ30นะเพราะอันนี้40อันนี้ลบ10ก็เป็น i เท่ากับ30นะก็จะได้ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวเมื่อกี้นะก็จะได้ว่า i เนี่ย30นะพอน้องได้ i เท่ากับ30แล้วเนี่ย i คืออะไรล่ะ i ก็คือ mv ลบ u ถูกไหม i คือ mv ลบ u ซึ่งพี่บอกแล้วว่า u เป็น0เพราะว่าเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารู้ไหมว่ามวลเท่าไหร่เรารู้ว่ามวล5กิโลกรัมนะน้องก็จะได้เลยว่าพอ3วินาทีเนี่ยมันเคลื่อนที่เป็นความเร็วเท่ากับ6ถูกไหมเดิมทีเนี่ยเคลื่อนที่หยุดนิ่งนะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยพอมันสิ้นสุดที่แรงกระทำภายใน3วินาทีที่การโดนเป็น30เนี่ย v เป็น6นะ v เป็น6นะซึ่งน้องก็จะได้เลยว่าเนี่ยเนี่ยตอนแรกเนี่ยหยุดนิ่งต่อมาได้เป็น v เป็น6นะซึ่งเราก็ถามว่าทำงานกี่จูลเราก็ง่ายๆเลย EK 2จะเท่ากับ EK 1ถูกไหมบวกจาก W บวกกับ W จาก1ไป2ถูกไหม EK 2จะเท่ากับ EK 1บวก W จาก1ไป2 EK 1เป็น0ถูกไหมเพราะจากหยุดนิ่งนะพอจากนั้นเนี่ยมีความเร็วเป็น6เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นเศษ1ส่วน2 M ก็คือ5 V กำลัง2ก็คือ6ยกกำลัง2นั่นเองนะW จาก1ไป2มีไหมก็คืองานใช่ไหมแรงที่เกิดจากงานทำนั่นเองก็คือเขาถามเราว่าWจาก1ไป2นี่แหละมีกี่จูลนะน้องก็คิดคำตอบออกมาก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่90จูลถูกไหมก็จะได้Wจาก1ไป2ทำงานทั้งหมดกี่จูล90จูลนั่นเองนะ90จูลนั่นเองคำตอบก็คือ90จูลนะตอบ90จูลโอเคนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหัวข้อย่อยๆในเรื่องของโมเมนตัมนะในเรื่องของโมเมนตัมอันนี้พี่จะพูดถึงความสัมพันธ์พี่จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องของโมเมนตัมก็คือ p นะพี่จะพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัม p แล้วก็การเคลื่อนที่ใน2มิตินะในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนหรือพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องพวกความสัมพันธ์ของโมเมนตัมกับการเคลื่อนที่ใน2มิตินะซึ่งการเคลื่อนที่ใน2มิติที่พี่จะเอามาพูดในกรณีนี้ก็มี2อันคือโปรเจกต์ไตล์อันนึงเลขอันนึงก็คือวงกลมถูกไหมเพราะ2อันนี้ล้วนแต่เป็นการเคลื่อนที่ใน2มิติทั้งนั้นนะพี่ก็จะเอาการเคลื่อนที่ใน2มิตินี้แหละมาจับกับเรื่องโมเมนตัมนะเกี่ยวกับเรื่องโมเมนตัมเพราะว่าโจทย์เนี่ยนะเวลาเราทำโจทย์มักจะนำเรื่องของการชนการระเบิดซึ่งเป็นเรื่องของโมเมนตัมเนี่ยมาสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ที่เป็นโปรเจกต์ไตล์หรือว่าเป็นวงกลมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องหาว่าเนี่ยไอโมเมนตัมนะซึ่งเป็นการชนการระเบิดนี่มันสัมพันธ์ยังไงกับการเคลื่อนที่2มิติซึ่งเป็นโปรเจกต์ไตล์หรือว่าเป็นวงกลมนะเดี๋ยวพี่ก็จะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของโปรเจกต์ไตล์ให้คร่าวๆก่อนนะโปรเจกต์ไตล์ก็คือการเคลื่อนที่ที่เป็นวิถีโค้งถูกไหมรูปพาราโบลานะเป็นวิถีโค้งรูปพาราโบลาแล้วเราคิดเราก็คิดแนวราบกับแนวดิ่งถูกไหมคิดแยกแกนเลยนะโดยที่แนวราบเนี่ยจะถือว่า v คงที่ถูกไหมแนวราบเนี่ย v หรือความเร็วคงที่เพราะฉะนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่ของโปรเจกต์ไตล์เวลาเราแตกออกมาเป็นแนวราบแนวดิ่งแนวราบเนี่ย v คงที่เราก็คิดสูตรเป็น s เท่ากับ vt ไปเลยถูกไหมนี่คือแนวราบเราจะใช้ s เท่ากับ vt แต่พอมาเราคิดในแนวดิ่งเนี่ยนะแนวดิ่งเนี่ย v จะไม่คงที่ถูกไหมเพราะมันเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่ง g นะเพราะฉะนั้นเนี่ยความเร็วมันไม่คงที่ในเมื่อความเร็วมันไม่คงที่นะมีความเร่ง g ต้องใช้4สูตรหลักก็คือ s เท่ากับอะไรv สแควร์ไอ s เท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณ t ถูกไหม s เท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณ t นะหรือว่า v เท่ากับ u บวก gt ก็ได้หรือว่า v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก2 gs แล้วก็ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt ยกกำลัง2อันนี้ก็คือการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งถูกไหมโปรเจกต์ไตล์จะมีการเคลื่อนที่2แนวคือแนวราบกับแนวดิ่งโดยที่แนวราบคือความเร็วคงที่ส่วนแนวดิ่งเนี่ยเคลื่อนที่ภายใต้ความเร่ง g เพราะฉะนั้นต้องใช้4สูตรหลักก็คือ s เท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณ t v เท่ากับ u บวก gt v สแควร์เท่ากับ u สแควร์บวก2 gs แล้วก็ s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 gt ยกกำลัง2นะนี่คือเรื่องของโปรเจกต์ไตล์นะสำหรับโปรเจกต์ไตล์ก็ยังมีสูตรลัดที่พี่เคยบอกออกมาใช่ไหมก็จะมีสูตรลัดว่าถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะหา s ราบนะ s ในแนวราบก็จะได้ออกมาเป็นเท่าไหร่u สแควร์ส่วน g ใช่ไหม u สแควร์ส่วน g แล้วก็ไซน์2เซต้านะอันนี้ถ้าเกิดว่ายังไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเรื่องการเคลื่อนที่2มิติในหัวข้อของโปรเจกต์ไตล์ก็จะรู้นะเพราะพี่จะอธิบายทั้งหมดนะแต่อันนี้คือพี่สรุปให้ดูอย่างคร่าวๆนะ S ราบในเรื่องของโปรเจกต์ไตล์ก็จะเป็น U square ส่วน G
ไซส์2เซต้านะเพราะฉะนั้นเนี่ย S Max ล่ะ S ราบที่เป็น S Max ก็คือต้องเป็นเท่าไหร่ไซส์2เซต้าต้องมีค่าเท่ากับ1นะต้องให้ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1เพราะฉะนั้น S ราบ Max ก็คือเป็น U square ส่วน G นั่นเองนะ S ราบ Max ต้องเป็น U square ส่วน G ก็คือมุม45องศาถูกไหมถูกไหม S ราบS ในแนวราบที่จะมีค่ามากที่สุดก็คือต้องทำให้ไซส์2เซต้ามีค่าเป็น1เพราะว่าไซส์2เซต้าค่ามากสุดของไซส์เซต้าก็คือ1ซึ่งเซต้าอะไรที่ทำให้เป็นไซส์เท่ากับ1ก็คือต้องไซส์90ถูกมั้ยไซส์90ถึงจะ1ไซส์90นะไซส์ของมุม90ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ต้องเป็น90ถูกมั้ยไซส์90ถึงจะเท่ากับ1นะแล้วก็ไอตัว2เซต้านี่มัน90เพราะฉะนั้นเซต้าเดียวก็คือต้องเป็น45เพราะฉะนั้นในการคว่ำมุม45เนี่ยที่จะทำให้ SNL ราบมีค่าสูงสุดนะต่อมาเราก็มาดู SNL ดิ่งนะสุดลัดนะเดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องโปรเจกต์ต่ออีกทีนึงก็คือ U square sin เซต้ายกกำลัง2แล้วก็หารด้วย G ไอ 2G นะโอเคนะนี่คือ SNL ดิ่งนะก็คือ U square คูณกับ sin เซต้ายกกำลัง2หารด้วย 2G นะอีกอันนึงคือ Y ส่วน X นะก็คือy ก็คือการเคลื่อนที่ในการกระจัดในแนวดิ่งนะ x ก็คือการกระจัดในแนวราบ y ส่วน x ก็คือ1ส่วน4แทนเซต้านะอันนี้ใช้บ่อยนะ y ส่วน x จะเท่ากับ1ส่วน4แทนเซต้านะ y ส่วน x จะเท่ากับ1ส่วน4แทนเซต้าแล้วก็สูตรสุดท้ายก็คือเราจะหา v ลับนะ v ลับนะ v ลับก็จะเท่ากับv ลับยกกำลัง2เท่ากับ u square บวกลบ 2gs นะ v ลับนะจะเท่ากับu ลับนะอันนี้ต้องเป็นลับนะคือ v ปลายที่เป็นลับในที่นี้คือรวมทั้งแกน y แกน x อ่ะนะก็คือเป็น v ลับนะ v ลับก็จะเท่ากับ u ลับก็คือ u ในแนว y แล้วก็ x เหมือนกันนะแต่เป็นก่อนเคลื่อนที่ถูกมั้ยนี่คือหลังเคลื่อนที่ใช่มั้ย v กับ u ใช่มั้ย u คือความเร็วต้น v คือความเร็วปลายนะ u ความเร็วต้นลับก็คือทั้ง x ทั้ง y ในแนวแกน x แกน y v ลับก็ทั้งแกน x แกน y ด้วย v ลับยกกำลัง2จะเท่ากับ u ลับยกกำลัง2บวกลบ 2gh นะซึ่งจะใช้บวกหรือลบก็ขึ้นอยู่กับว่าเป็นการเคลื่อนที่ยังไงนะก็คือว่าถ้ามันจะเป็นลบก็คือความเร็วลดลงความเร็วลับลดลงเกิดเมื่อคว่ำขึ้นไปสูงกว่าเดิมนะแต่ถ้ามันจะเป็นบวกนะบวกก็คือ v ลับเพิ่มขึ้นถูกไหม u square บวก 2gh ก็คือ v ลับจะต้องเพิ่มขึ้นก็จะเป็นกรณีที่คว่ำต่ำกว่าเดิมนะถ้ายังไม่เข้าใจก็เดี๋ยวไปดูเรื่องโปรเจกต์ตายอีกทีนึงนะโอเคนะทีนี้เนี่ยเราบอกแล้วว่าเป็นผู้ในหัวข้อของความสัมพันธ์ระหว่างโมเมนตัมกับการเคลื่อนที่ใน2มิติการเคลื่อนที่ใน2มิติก็มีโปรเจกต์ตายกับวงกลมนี่แหละที่มักจะเกี่ยวข้องกับโมเมนตัมพี่ก็พูดในหัวข้อของโปรเจกต์ตายไปแล้วทีแล้วก็มาดูวงกลมนะขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD of School